เด้งได้ไหมพลังพลตีด้วยขวาก่อนครับแต่ว่าเจอใจเพชรสวนครับทีต่อทีเลยครับนาทีนี้เหลี่ยมปั้มเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในดูแล้วนี่เรียกว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับทำเกมมาได้ดีทั้งคู่ขาวกล้าเข้าไปเสียบเข้าใจเพชรโดนบิดอีกทีหนึ่งแหมจังหวะสุดท้ายโดนบิดลูกนี้เป็นลูกฟาวครับกรรมการชนะฐานวิเศษเตือนเล็กน้อยครับทางด้านพลังพลครับพยายามจะจับเอาแล้วเทมาเสียบซ้ายอุ้ยแต่ว่าพลังพลยันคืนครับตั้งกำแพงเอาไว้เลยครับพยายามจะแทงแล้วก็คาเอาไว้ครับนะครับใจเพชรเดินหน้ามาพลังพลดีด้วยซ้ายหน้าพยายามจะอาศัยลูกฉาบฉวยก่อนครับแต่ว่าใจเพชรไม่สนครับเกาะติดรุ่นน้องเลยครับพยายามเข้ามายัดด้วยเข่าขวาโอ้แล้วโดนเอาคืนครับทางด้านพลังพลแทงแล้วคาดอกนี้ครับทางด้านใจเพชรทำได้ดีเอาละครับปาทานุพักส่งท้ายครับหมดยกที่1ครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาลุยกันต่อครับในคู่เปิดหัวซึ่งเป็นมวยรอบครับรุ่นพิกัด50กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1ครับต้องยอมรับเลยวันนี้เนี่ย4ขุนพลครับระดับแนวหน้าครับนำมาด้วยนักชกจากบุรีรัมย์ถึง3รายและก็มีเพียงนักชกจากสมุทรปราการคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเจ้าพลังพลนะครับนักชกในมุมแดงภาพช้าที่ผ่านมายกแรกเป็นทางด้านพลังพลแหละครับที่พยายามจะอาศัยเหลี่ยมตัดกำลังตัดแรงนักชกรุ่นพี่ที่พยายามจะเดินจับในอย่างใจเพชรแหละครับเอาละครับสำคัญนะครับกับตัวใบร่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงมาลุยกันต่อยกที่2ครับนี่ครับมาชมกันเลยครับใจเพชรหาจังหวะเข้าวงในเสียบหาจังหวะเด้งครับเอาละครับพลังพลตัดล้มลงไปทีนึงมีลูกส่งสัญญาณเล็กน้อยว่าลูกตัดขาแล้วครับทางด้านใจเพชรแต่ไม่เป็นไรครับเดินเกมต่อไปเอาละครับมาอีกแล้วครับพยายามจะโอ้โหดูครับพยายามจะเข็นพยายามจะตีให้ได้เลยครับทางด้านใจเพชรแยกออกมาอีกครั้งครับตั้งเกมใหม่ครับพลังพลขยับวางแข้งขวาใจเพชรถึงตัวตียันเข้ามานะครับบิดมาตีคืนแล้วครับโอ้ยต้องตีต้องโต้นะครับชนะพลังพลนี่แหละครับเกมวงในนี่เป็นทางด้านใจเพชรพยายามเดินเข้าหาครับพลังพลล้มแขนไล่ขาดไล่แขนมาใจเพชรเดินต่อโดนขวางเอาไว้ยังตีไม่ได้ก็อ่านครับสะบัดลงมาทีหนึ่งพลังพลไล่มาที่หุ่นมะคางครับอ้าวมาเป็นชุดครับมาทับเข่าต่อจากพลังพลจังหวะสะบัดสองนั้นทำให้มีอาการเครื่องสะดุดไปเหมือนกันครับใจเพชรโอ้โดนรุ่นน้องครับความรวดเร็วครับอ้าวครับเอาแทงเข้ามาก็เจอศอกสวนแล้วครับยัดเข้าไปอีกทีครับด้วยศอกขวาพยายามจะเน้นเลยครับชนะพลังพลกันตรงมาเสียบด้วยซ้ายนี่แหละครับจังหวะใช้ของนักชกจากสมุทรปราการครับวงในมีลูกต่อเข้ามาเสริมครับสร้างความอึดอัดสร้างความแรงใจให้กับพลังพลท่านอันใจเพชรพอสมควรพลังพลมาชุดใหญ่ครับมาอีกทีนึงเกี่ยวล้มลงไปสวยงามครับลูกนี้แต่ว่ากรรมการใช้หน้าเตือนอีกครั้งนะครับจังหวะขัดขาเกี่ยวขาครับใจเพชรถึงตัวเข้ามาเสียบขวาอีกทีต้องผลักออกไปครับวางด้วยแข้งขวาครับท่านพลังพลโอ้มาแล้วครับลูกฉาบฉวยครับแล้วบิดเทอีกทีครับโอ้หลงหลักหลงเหลี่ยมเอาละครับกรรมการเตือนอีกครั้งกันจะได้พลังพลรู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่2ครับสำหรับพลังพลในลูกตัดขาไม่ได้ครับกติกาต้องแม่นครับยกมวยไทยที่แม็กมวยไทยครับเอาละครับโอ้ตอนนี้ใจเพชรต้องรีบแล้วครับต้องปรีเข้าหาให้ได้ครับเอาละครับศอกซ้ายของพลังพลอีกครั้งพยายามจะแทงแล้วคาครับเผลอไม่ได้พลังพลนี่มีลูกศอกคอยเสริมเอาละครับใจเพชรจับในมาอาจจะรวบยังรวบไม่ได้ครับทางด้านพลังพลไล่แขนเอาไว้นะครับตีด้วยขวาโอ้โหพลังพลยัดครับพยายามจะกระซุบด้วยขวาคืนนะครับทางด้านพลังพลไม่ถอยครับดักวางแข้งแล้วปักปักด้วยศอกครับนะครับใจแพ้จี้เข้ามาพยายามจะปักหลักแล้วล็อกล่างครับตีโอ้แล้วเทอีกแล้วครับ
ป็นอีกครั้งครับที่ทางด้านใจเพชรโดนรุ่นน้องเล่นงานที่ด้วยหลักเหลี่ยมนะครับโดนไปบ่อยๆทำท่าจะลุกช้าเหมือนกันครับใจเพชรเดินต่อครับมีมัดเข้ามาบวกเอาแล้วแลกกับต่อของทางด้านพลังบุญหมัดกับต่อครับลูกนี้ลวกในได้ใจเพชรเข็นลงไปได้บ้างแล้วครับโดนเหมือนกันครับใจเพชรจังหวะขัดขาครับอากระบาดขาลูกพักดักไว้พลังบุญมาไปติดเชือกครับจังหวะนี้อะไรครับต้องเดินหน้าต่อครับพลังบุญวางด้วยแข้งขวาเพชรเสียบคืนพยายามจะขวางหน้าเสียบอย่ายุบอย่าแผ่วนะครับหน้าพลังบุญนี่ครับออกอาวุธกันตลอดอาวุธต่อเนื่องครับอาลังเดินกับหาต่อแต่เพชรไม้ทีนึงซ้ายกับขวาครับหมดยกที่2ครับครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาลุยกันต่อในคู่เปิดหัวครับกับมวยรอบครับรุ่นพิกัด50กิโลกรัมและนี่คือรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1ครับระหว่างทางด้านพลังพลลูกปากน้ำครับไอ้หนูพันดูจากสมุทรปราการคนนี้ครับกับใจเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาแมว9ชีวิตจากบุรีรัมย์ใจเพชรพยายามจะเปิดเกมเข้าใส่ก่อนครับนี่ครับพยายามจะเข็นเอาให้ได้ครับแต่เจอทางด้านพลังพลบวกศอกครับโอ้โหเล่นงานจนทางด้านนักชกรุ่นพี่เนี่ยถึงกับเคลื่อนสะดุดเลยครับนี่ครับวงในมาโดนศอกสะบัดแล้ววางในแข้งขวาหนักๆยัดเข้าไปครับโอ้ความเร็วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อยกสุดท้ายครับหักเสมอกันใน3ยกต้องต่อเวลาซัดเดย์นะครับเกมจะยืดเยื้อถึงต่อยก4หรือไม่ครับนี่แหละครับต้องชมกันเลยครับว่า3ยกจะพอหรือเปล่าครับมวยคู่นี้แข้งขวามาจากใจเพชรครับพลังพลพยายามหัวแข้งขวาคืนตรงนี้รู้ทันครับทางด้านใจเพชรชักขาถอดออกไปก่อนครับไม่ยอมให้รุ่นน้องได้รวบเอวเลยครับครับพยายามจะสับขาหลอกครับจิ้มลำตัวนี่ครับลูกล่อลูกชนเยอะครับเด็กคนนี้ครับวัย18ปีครับทางด้านสมุทรปราการนักชกในมุมแดงจากสมุทรปราการนะครับเด้งตีด้วยเขาขวาคาไว้กับพลังพลนี่แหละครับ3นักชกนี่มาจากบุรีรัมย์ครับ1เดียวจากปากน้ำนี่คือพลังพลลูกปากน้ำครับสมุทรปราการส่งเข้าประกวดครับวันนี้นะครับล็อกเอาไว้ร่วมวัดใจเพชรเด้งตีก่อนครับพยายามจะชิงความได้เปรียบนะครับไล่เข้ามาใหม่พยายามว้าวเกือบพลาดไปครับโดนปลายหมัดกันทางด้านพลังบนแต่ว่าพอล็อกได้กระซอยเลยครับนี่แหละครับมีลักไก่ต่อยซ้ายครับทางด้านใจเพชรเดินต่อครับใจเพชรพลังพลนี่มีฟุตเวิร์คครับสลับขาหลอกฝากเอาไว้ครับอาจจะตีไม่ได้ครับใจเพชรโอ้พยายามจะเข็นพยายามจะเอาให้ได้ครับทางด้านใจเพชรแต่ว่านี่แหละครับฉาบฉวยครับพลังพลวางในแข้งขวาวางในแข้งขวาดาบที่2เบิ้ลเข้าใส่เลยครับแต่เห็นครับกรรมการใช้หน้าหาพิเศษเห็นเลยครับแทงต่ำครับจังหวะนี้แทงต่อหน้าต่อตากรรมการครับไม่รอดครับลูกนี้โดนเกินเบาๆครับนะครับวางแข้งขวาดักเอาไว้ครับพยายามจะโต้คืนเข้ามาครับใจเพชรมาบนหัวซ้ายแล้วตีนะครับตับคุกได้อีกครั้งครับแต่ว่านี่นะครับกลับกลายเป็นยกนี้จับได้ตีไม่ได้ครับทางด้านใจเพชรนี่นะครับเกมเริ่มกุดอัดข้างด้านใจเพชรจับในได้พลังพลพยายามขวางหน้าสู้กดแข้งขวาขึ้นมาหลายทีเลยครับมาสองเม็ดสองตอนครับล็อกคอกดเอาไว้ครับว่าตอนนี้ครับเวลาเนี่ยก็เริ่มจะล่อยหอลงไปทุกทีครับใจเพชรต้องรีบนะครับเอาละครับทุกผู้ชมครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับใจเพชรพยายามเดินครับเดินทะลุดูลูกนี้หักล้มลงมาทีนึงครับพลังพลใช้เหลี่ยมมวยครับหักล้มลงมาเดินหน้าต่อครับใจเพชรแข้งขวาลูกนี้ก็ยังวืดครับวืดปัดไปหน่อยครับเอาละครับจับนายตีด้วยขวาแล้วล็อกไว้ตีย้ำเข้ามาพยายามจะเร่งเลยครับอีกชุดกับตาแบนนี่ครับจังหวะสุดท้ายเป็นการแทงซ้ายแล้วขาของทางพลังพลนี่แหละครับใช้ลูกแทงแล้วขวางเอาไว้ครับคอยเบรกเกมของด้านใจเพชรเอาไว้แข้งขวามาต่อไม่ต้องทอนเสียบมาแล้วล็อกไอ้พยายามจะหักพยายามจะหักกันมาเอาเลย
ไม่ยอมลงง่ายๆครับธนพลังพลแยกออกมาอีกครั้งครับไก่เพชรเดินต่อครับหายาแมวก้าวชีวิตนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับมีลูกหืดลูกทะลุทะลวงตลอดเวลาจะตีด้วยขวาแปะเอาไว้ครับธนาใจเพชรพลังพลรอจังหวะไก่เพชรขยับเจอคู่เหมือนกันครับไก่เพชรอ่านครับถีบด้วยซ้ายแล้วโยนเข่ายันเข้าไปเลยครับธนาใจเพชรโอ้ยเล่นลูกทีเผลอครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับโอ้คู่เปิดหัวของรายการครับรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1รุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมตั๋วใบแรกจะตกอยู่ที่ใครครับสมุทรปราการหรือบุรีรัมย์ดูภาพช้าช้าชัดชัดครับจังหวะตีด้วยขวาของใจเพชรครับพลังพลก็พยายามจะงัดพยายามจะแลกแต่นี่กระโดดกับปั้นก่อนนะครับแต่ว่าพอรวบในก็มีลูกขยันมาสู้ต่อกรกับนักชกรุ่นพี่ครับวางแข้งขวาครับหน้าพลังพลพยายามจะเบิ้ลครับใจเพชรก็เสียบกระซวกคืนนี่ครับท่านผู้ชมครับความมันระดับโลกของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไม่มีพื้นที่ให้ผู้แพ้ยืนครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรตั๋วใบแรกจะตกอยู่กับใครตอนนี้ไปลุ้นกันบนเวทีครับเอาละครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินนะครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า Before we go to the judge decision and now it's time for fighter prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android Fighters for Blue and Red Corner Max มวยไทย Mobile App โชคกันมันแบบนี้นะครับรับอะไรเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ 5,000 บาท Both boxers win a fighter prize of 5,000 baht each All right ladies and gentlemen After 3 rounds of action we go to the judges scorecard for the winner Draw สมัครครับOne more round ชกต่ออีก1ยกนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยังจบไม่ลงครับหยุดไม่ได้จริงๆครับไปแผ่วแล้วไปผ่อนครับทางด้านพลังคนลูกปากน้ำครับทำให้เกมนั้นต้องมาดวลเดือดกันในยกซัดเดินเดทโอ้โหเขี้ยวจริงๆครับเกมแบบนี้ครับและตอนนี้สถานการณ์บีบบังคับทั้งคู่แล้วแหละครับคำว่าผ่อนไม่มีครับหนีก็ไม่ได้เอาละครับเรามาตามกันต่อนี่เป็น3นาทีสุดท้ายจริงๆแล้วครับซันเดอร์เดทครับนี่นะครับยกนี้ต้องมีผู้ชนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับต้องทราบผลผู้ชนะภายใน3นาทีนี้ครับพยายามจะเข็นครับไม่ยอมลงครับธนพลังพลกรรมการแยกออกมาอีกครั้งครับธนพลขยับวางแข้งขวาใจเพชรเสียบซ้ายครับยัดเข้ามาอีกทีครับธนพลโอ้ยใจเพชรเสียบอีกแล้วโดนแข้งโต้เข้าไปนี่ครับพยายามจะเน้นที่แข้งนำเข้ามาครับธนพลนี่นะครับพลังพลเปลี่ยนแผนครับยกนี้ไม่พยายามเข้าวงในครับแต่ใจเพชรถึงตัวก่อนหาจังหวะปั้มก็ยังมีเสียบคืนจากพลังพลครับเอาละครับแต่ในวัย30กว่าปีแบบนี้เนี่ยจะยืนระยะในยกต่อแบบนี้ยังไงครับนะครับอยู่ที่การเตรียมตัวเลยครับนาทีนี้วางด้วยแข้งขวาครับใจเพชรพลังพลค้ำแล้วเอาคืนวางได้ครับพลังพลผลักออกแล้ววางแข้งขวาตรงนี้ไม่เข้าเป้าครับใจเพชรเดินต่อรวบมาหาจังหวะปั้มตีเต็งตีเข่าขวาได้ทีนึงลดแรงครั้งที่2ครับเอาละครับแยกออกมาอีกครั้งครับพลังพลวางแข้งขวาแต่ยังเก็บได้ครับครับเสียบด้วยซ้ายแล้วตั้งกระแพงพลังพลคืนยังตาเกียรตากายคืนเอาให้ได้เลยครับธนาพลังพลนี่นะครับพยายามดีเหลือเกินครับท่านใจเพชรเดินเข้าไปหาล็อกแข้งขวา2เมตรซ้อนๆแข้งขวาทีมแข้งขวาล่างใจเพชรยังเข้าถึงตัวครับเอาละครับต้องแลกกันครับวงในเป็นของพลังพลลูกนี้ล้มลงไปทั้งคู่ครับล้มลุกคลุกคลานแท็กเลยครับไถเจ้าธนาพลังพลทิ้งกันธนาพลังพลธนาใจเพชรนะครับแข้งขวาของพลังพลใจเพชรเสียบแล้วพยายามจะขวางหน้าโอ้ยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับดราม่าจริงๆครับเกมคู่นี้นี่นะครับใจเพชรนี่พยายามฝ่าตรงแข้งเข้าครับจับในได้ลัดล่างมาเด้งตีครับอ้าวได้มาอีก1เมตรครับนะครับไล่เข้ามาวางซ้ายครับธนาพลังพลใจเพชรพยายามจะดูครับเหน็บไปเรื่อยเลยครับวงในของเขาครับไม่จัดระเบียบร่างกายให้ช้าครับมาครับวางแข้งขวามาโดนโต้ครับแล้วตัดคุบเลยครับล็อกล่างเอาไว้ล็อกได้ยังตีไม่ได้ครับกรรมการเรียกให้เปิดเกมใหม่ครับอีกทีนึงอยู่กลางเวทีแข้งขวามา3 2 3เมตรครับทางด้านพลังพลรวบในมาหาได้ว่าหักยังหักไม่ได้ครับเอาละครับเตะดาบแรกนั้นไม่เข้าครับแต่ดาบที่2ยังพอได้อยู่ครับเมื่อสักครู่นี้อาจจะกำปั้นขวาของทางด้านใจเพชรครับพยายามจะเดินหน้าต่อครับเดินหน้าบ้างเลยครับ
ยับเข้ามาพยายามจะบวกเอาละครับล็อกล่างแล้วเทลงไปครับโอ้ตอนนี้นะผู้ชมโอ้ไม่รู้ลำมองไม่ออกจริงครับนะครับอยู่ที่คณะกรรมการแล้วครับพลังขาหลอกครับพลังพลหูข้างขวาทีหนึ่งโดนเข่าคืนจากธนาเพชรอ้าวพยายามหักพยายามดิ้นกับทางด้านพลังพลนะครับแยกออกอีกครั้งครับในช่วงท้ายเกมหวังด้วยแข้งขวาครับพลังพลธนาเพชรจับได้อีกครั้งพยายามจะยกตีครับใช้แรงกันไปพอสมควรเลยครับทำให้พละกำลังที่มีนั้นเหลือน้อยเอาละครับธนาพลังพลโยกอีกครั้งใจเพชรก็มั่นใจครับขยับเข้ามาครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับมวยรอบพิกัด50กิโลกรัมรอบรองชนะเลิศดราม่าครับโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าความดราม่าเกิดขึ้นตั้งแต่หัววันกับการเปิดหัวคู่แรกของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในวันนี้ครับดูยกที่4ครับซึ่งเป็นยกตัดสินของมวยรอบรองชนะเลิศในคู่ที่1ครับจังหวะฟันด้วยศอกขวาของธนาพลังพลครับแล้ววางด้วยแข้งยัดเติมเข้าไปดราม่าจริงครับผลจะออกมาอย่างไรไม่มีคำว่าเสมออีกแล้วครับไปลุ้นกันครับหลังจากผ่านไป4ยกครับช่วงนี้เราไปฟังผลการตัดสินใจคณะกรรมการกันดีกว่า Ladies and gentlemen after 4 rounds of action we go to the judges scorecardFor the winner, Red Corner, พลังพลลูกปากน้ำคุณผู้ชมครับพลังพลลูกปากน้ำนะครับจะได้เข้าไปในรอบชิงแชมป์ในคู่ที่5นั่นเองแอนพลังพลลูกปากน้ำ has become our first tournament finalist. Stay tuned. We will find his opponent after the break. And this is the champion, Muay Thai.Returning to the Champion Muay Thai 4-man tournament in the second semi-final of the 50 kg tournament championship. รอบรองชนะเลิศในคู่ที่2นะครับกับรายการ The Champion Muay Thai ตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมในมุมน้ำเงินครับคนนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดค่ายสมศักดิ์ก่อสร้างเจมเจ้าของฉายาขุนเข่าไม่มีตาครับ
Introducing our first challenger, he's fighting out of the blue corner tonight, coming from Buriram province and training out of Somsak Kosang Gym. He holds a professional record of 63 fights and 36 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Wasin Chai Somsak Kosang. Ladies and gentlemen, welcome in your blue corner. Coming from Buriram province, training out of Somsak Kosang Gym. Put your hands together and welcome Wasin Chai Somsak Kosang. และนักชกในมุมแดงครับคนนี้ก็มาจากบุรีรัมย์เหมือนกันสังกัดค่ายช.ชัดชัยเจียมเจ้าของฉายาขุนเข่าเขาพนมรุ้งครับ And his opponent in the red corner coming from Buriram province training out of Chatshai Gym with professional records of 55 fights and 41 victories Ladies and gentlemen please welcome Chinaphong Chatshai And entering the ring right now is your red corner. Also coming from Buriram province, let's see for Chinaphong Chatshai.และตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราก็ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นทางด้านพลังคนลูกปากน้ำไอ้หนูพันดุหนึ่งเดียวจากสมุทรปราการในวันนี้คว้าตั๋วใบแรกผ่านเข้าสู่รอบชิงไปรอชิงในคู่ที่5ของรายการครับซึ่งคู่ต่อสู้ในนัดชิงของเขาจะเป็นใครครับทั้งคู่บนเวทีจะเป็นผู้ให้คำตอบและคู่นี้ครับเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองบุรีรัมย์ครับที่แน่ๆครับมีนักชกจากบุรีรัมย์ผ่านเข้าชิงแน่นอนครับแต่ว่าจะเป็นใครครับรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2ของรายการท่านผู้ชมครับนักชกในมุมน้ำเงินในวัย24ปีวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับนักชกจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ชื่อจริงชื่อนายวสินบุญสิริครับสูง158ซมมสามฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับจากค่ายมวยสมศักดิ์ก่อสร้างส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงรุ่นน้องนะครับอ่อนที่สุดในวันนี้ในวัย17ปีครับชนะพงษ์ชอชัดชัยนายวุฒิชัยเหมี่ยวประโคนครับขุนเข่าเขาพนมลุงครับจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนสูง163ซมครับ3ฟอร์มหลังครับยังไม่ชนะใครครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับทางด้านเพชรภูธรเกียรติบางโพครับในการชิงแชมป์ในรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมของรายการ The Global Fight Champion Challenge ครับแต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจเลยครับไม่ธรรมดานะครับทางด้านเจ้าชนะพงศ์ตัวนี้ถือว่ามาเจอกับกระดูกชิ้นโตครับเดิมนั่นก็คือเจ้าตุ๊กแกผีครับฟังจากชื่อเก่าก็รู้ครับว่าเหนียวหนึบแน่นอนครับวันนี้ได้คุณสมศักดิ์ครับหัวหน้าคณะครับมาด้วยตัวเองครับคุณสมศักดิ์จิ๋ววิเศษส่วนทางด้านมุมแดงก็หัวหน้าค่ายเหมือนกันครับนายคุณชัดชัยครับคุณชัดชัยห่อบันครับเป็นถอดมงคลให้กับสิทธิ์รักครับใครจะเข้าชิงกับทางด้านพลังพลครับอีกไม่กี่วินาทีจะทราบกันครับตอนนี้พลังพลเป็นนั่งรออยู่ข้างหลังแล้วครับรอพบกับผู้ชนะในคู่นี้แหละครับอีกไม่กี่อึดใจทราบผลแน่นอนกรรมการใจดีลูกบางปลาสร้อยเป็นผู้ชี้ขาดครับเอาละครับยกที่1ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2ครับครับใครจะไปเจอกับทางด้านพลังพลครับรูปร่างสรีระได้ลอยกว่าครับชนะพงศ์กับรุ่นน้องครับรูปร่างได้เปรียบเป็นเรื่องส่วนสูงขยับเดินโยกเข้าไปหาครับคำว่าแชมเปี้ยนนี่หอมหวานเหลือเกินครับบนเวทีไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกไม่มีพื้นที่ให้ผู้แพ้ยืนครับครับว่าไม่มีเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับพยายามจะเดินหน้าทันทีครับทางด้านชนะพงศ์เข้ามาจิ้มลำตัวเลยครับทางด้านวสินชัยหิวนี่ก็วันนี้มีหมัดครับอะไรครับชนะพงศ์สวนด้วยแข้งขวาจะ
ับในได้มาแล้วยัดด้วยซ้ายโอ้โหมาอีกแล้วครับเกิดจังหวะงัดศอกก่อนครับทางด้านวสิชัยนี่แหละครับประเภทเหนียวแน่นหนึบครับพยายามมุดเข้ามากดแขนเอาไว้ครับทางด้านวสิชัยนี่แหละครับแม่วงในนี่ไม่ได้เสียบปลาครับมีลูกศอกขวาศอกซ้ายคอยสะบัดเอาไว้ครับสร้างความอึดอัดให้กับทางด้านชนะพงศ์หรือเปล่าก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวจะเล่นงานที่ฐานล่างครับวสิชัยถีบด้วยซ้ายจิกไว้ครับแล้วมาครับปั่น2โดนแข้งขวาเลยครับเอาละครับเกี่ยวได้แต่คืนได้ไหมโดนขวาอีกครั้งครับธนาวัชชัยเสียบด้วยขวาครับชนะพงศ์นี่แกแทงคมจริงครับงัดด้วยศอกโต้คืนมาแล้วผลักออกครับนี่แหละครับไม่ธรรมดานะครับไม่กลัวครับรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่แบบนี้มันครับนี่แหละครับเข่าแหลมแทงเจ็บครับชนะพงศ์ครับตัวพี่เหลี่ยมตัดลงมาจากข้อติดชัยครับดาบิ้งแมตช์เมืองบุรีรัมย์นี่แหละแพ้ชนะนี่ต้องว่ากันจนจนสุดท้ายแล้วครับนี่แหละครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับของนักชกของคนบุรีรัมย์ครับน้ำเงินนี่สันตึกครับส่วนมุมแดงนี่เฉลิมพระเกียรตินะครับเสียบด้วยซ้ายครับชนะพงศ์วัชชัยหัวไปที่ต้นขาซ้ายแล้วตบด้วยหมัดอีก2นะครับชนะพงศ์วางแข้งโต้เข้ามาแทงซ้ายวัดระยะเข้าไปครับวัชชัยพยายามสร้างจังหวะเข้าไปหาครับแต่ตอนนี้ทางด้านชนะพงศ์มาสู้ดีเหลือเกินครับยืนมวยยังรัดกุมอยู่ยังไม่พลาดท่าเสียทีครับดูกระแทงครับอะไรครับพยายามจะขวางครับอาศัยความยาวอาศัยช่วงแล้วตีแต่วัชชัยคืนครับมาทางคมเหมือนกันครับเจ้าวสินชัยฉายาขุนเขาไม่มีตาครับทางด้านวสินชัยเดี๋ยวจะตุ๊กแกผีเดินหน้าต่อครับว่าทางด้านชนะพงศ์ให้สนใจครับเดินเข้าไปทีนึงว่ายังไงครับกลับในได้เสียบเอาแล้วครับแม่เข้าแหลมๆมาแล้วครับนะครับพยายามจะเติมเข้ามาครับต้องขวางเลยครับขวางไว้กดไว้นะนี่ครับอู้วี่จังหวะสุดท้ายเป็นชนะพงศ์ครับไปอัดเข้ากลางหลังเลยครับตรงๆไม่ได้นี่มีแทงอ้อมข้างหลังครับทางด้านชนะพงศ์เดินต่อครับนะครับฝันด้วยศอกขวาครับชนะพงศ์มอสินชัยงัดแล้วเสียบซ้ายนะครับแรงที่วงในมีศอกและมีเข่าครับขวางอีกครั้งครับชนะมอสินชัยแล้วกระซวกเลยครับนี่ครับชิงไหวชิงคลิปครับทีใครทีมันครับแล้วหมดยกแรกครับนี่คือรอบรองชนะเลิศในคู่ที่2ดาวี่แมตช์เมืองบุรีรัมย์และซึ่งตอนนี้ครับผ่านไปแค่ยกแรกวสินชัยมีตำหนิแล้วครับบริเวณเปลือกตาซ้ายเล็กๆครับด้วยพิษศอกของชนะพงชอชัดชัยเรียกเลือดของนักชกรุ่นพี่จากสตึกได้แล้วครับนี่เป็นดาวี่แมตช์ด้วยนะครับศักดิ์ศรีของคนสตึกมุมน้ำเงินครับกับศักดิ์ศรีของคนจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติในมุมแดงดูครับจังหวะโอ้โหเกี่ยวได้ก็โดนทางด้านชนะพงฟันแล้วครับแล้วเสียบยัดแบบคมๆแบบนี้ถึงแม้ว่าจะตีตรงไม่ได้ครับแทงตรงไม่ได้ก็ตีอ้อมกลางหลังได้ครับเจ้าชนะพงศ์เอาไปครับนี่คือบรรยากาศสดๆครับหากท่านผู้ชมต้องการติดตามรับชมครับก็สามารถเปิดได้ครับทางช่องสตรีม26หรืออยากจะมาชมอรรถรสมันๆด้วยตัวเองครับเดินทางมาได้ครับพัทยาการชลบุรีคนไทยชมฟรีนะครับบุกต่อครับเดินทางมาถึงยกที่2ครับชนะพงศ์ติดตัวอีกครั้งครับนี่ครับวันนี้สู้กับทางด้านวสินชัยได้ครับชนะพงศ์จุ่มวิญญาณโคหนุ่มไม่กลัวพยัคฆ์ครับจังหวะถอดนายมาหาจังหวะเสียบอาแล้วครับวสินชัยก็ไม่ยอมครับชนะพงศ์มา1วสินชัยขึ้นไป2ขึ้นไป3แต่ว่าก่อนตีแกมีงัดศอกแล้วเสียบเข้ามางัดด้วยศอกขวาวสินชัยดูครับขยันฟันเข้าเจอคืนครับเกาะนายล็อกบนเอาไว้ตีกันไม่ได้ต้องออกมาตั้งเกมกันอีกทีทางด้านวสินชัยนี่บวกศอกเข้าไปก่อนครับไปประมาณตัวเองแตกซะก่อนครับเป็นภาพชินตาครับชกกับใครก็แตกตลอดครับท่านวสินชัยเป็นประเภทขุนเขาหน้าเปื่อยอีกหนึ่งคนครับหาครับชนะพงศ์เด้งตีด้วยขวาตียันเข้ามาดาบที่สองพยายามจะตีแล้วยกขาเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าวสินชัยได้คืนสนัดครับตอนนี้เลือดทะลักอีกทีนึงครับท่านวสินชัยทิศสองของชนะพงศ์พยายามบวกต่อบวกมาสู้ครับ
ได้ใจไปแล้วตอนนี้นักชกหนุ่มจากเฉลิมพระเกียรติครับเสียบขวาเข้ามาครับครับธนวัฒน์ชัยพยายามจะยัดคืนขวางหน้ายัดด้วยซ้ายครับวัฒน์ชัยเจอคืนอีกแล้วครับโอ้จังหวะยัดไส้ครับของธนาชนะพงศ์ครับกระชากมาอีกทีแล้วตีด้วยเข่าขวาแม่ขามุมละครังเลยครับนี่ครับไม่ต้องทำเกมมากครับหาจังหวะเสียบวัดที่ข้อแขนวัดที่พลังข้อครับว่าใครพิชพื้นพันเร็วกว่ากันครับมาครับจับในได้มาแล้วครับสู้ได้ครับตรงนี้ชนะพงศ์วัฒน์ชัยจับมาหาจังหวะเด้งเสียบเป็นทางด้านชนะพงศ์ที่เสียบเลยครับวัชชัยงัดด้วยศอกแล้วเสียบด้วยซ้ายบวกด้วยศอกขวาโดนศอกของทางเจ้าชนะพงศ์เล่นงานเข้าไปครับและดูครับโอ้กล้าได้กล้าเสียจริงๆครับเด็กวัย17ปีครับนะครับวัชชัยล็อกได้แต่เป็นทางด้านชนะพงศ์ที่ตีก่อนไปมานี่ขุนเขาไม่เมตตาจะโดนแจ้งอาชีพหรือเปล่าครับวันนี้ชนะพงศ์มาสู้ทุกเม็ดครับนะครับเล่นงานไปที่ฐานล่างแล้วบวกหมัด1-2แล้วขวาเอาไว้ครับวัชชัยเสียบขวาพยายามจะมุดมัดเข้ามาอีกครั้งครับตั้งแขนเอาไว้ตีด้วยซ้ายครับด้านวัชชัยนายชนะพงศ์เอาคืนอีกแล้วครับโอ้โหน้องไม่กลัวพี่สักอย่างครับท่านผู้ชมครับนะครับได้ดูเกมเดือดอีกทีนะครับมวยพวกนี้เดินหน้าตามชนะพงศ์วัชชัยพยายามฮุกซ้ายยังฮุกไม่โดนครับนะครับจับล็อกล่างบ้างครับด้านวัชชัยตีด้วยซ้ายครับนี่แหละครับเจ้าของฉายาขุนเข่าไม่มีตาครับมุดมัดเก่งครับกันชนะพงศ์รอจังหวะวางด้วยแขนขวาสกัดเอาไว้แล้วดึงแล้วฟันเลยครับดึงจังหวะก่อนครับก่อนฟันแล้วเติมด้วยเข่าแล้วเด้งตีซ้ำเข้ามาครับแลกกันครับจังหวะนี้ต้องชื่นชมน้องเมย์ทั้งคู่ครับออกอาวุธต่อเนื่องตลอดเวลากรรมการไม่ต้องคอยเร่งไม่ต้องคอยขับเตือนครับรู้หน้าที่เป็นอย่างดีมาครับหมัดขวาของวัชินชัยเสียบซ้ายเติมแล้วเติมด้วยขวาเติมด้วยขวาวัชินชัยเสียบซ้ายครับเอ้าเป็นนาทีทองของเราเอาเลยครับท่านผู้ชมครับพูดไม่ทันขาดคำครับเป็นจังหวะฉายของธนานวัชินชัยโอ้ยเสียบร่วงเลยครับกรรมการนับ7นับ8นับการแล้ว10ปิดเกมเลยครับเหลือเชื่อท่านผู้ชมครับโอ้ถึงแม้ว่าชนะพงจะเล่นงานเจ้าวสินชัยถึงกับได้เลือดนะครับแต่นี่แหละครับหมัดมวยครับไม่มีคำว่าแน่นอนครับโอ้โหชุดเดียวเท่านั้นครับที่สร้างเจ้าวสินชัยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับพลังพลลูกปากน้ำครับดูครับท่านผู้ชมครับพยายามจะฟันเข้ามาครับแล้วแทงด้วยซ้ายครับธนวัฒน์สินชัยดูแกกระซวกครับโอ้โหแล้วโดนบวกครับโดนบวกได้2มีอาการโครงเคลงนะครับนี่ครับจับไปเข้ามาอีกครั้งครับธนวัฒน์สินชัยแล้วเสียบด้วยซ้ายเติมโอ้แล้วชุดนี้ครับก็แทงเจ็บครับเลือกที่จะแทงเลือกที่จะเสียบครับแล้วนี่ครับเป็นวินาทีครับที่ทำให้วัฒน์สินชัยผ่านเข้าสู่รอบชิงในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมครับเราทราบมาแล้วนะครับและคู่ชิงครับจะไปเจอกันในคู่ที่5ของรายการระหว่างพลังพลลูกปากน้ำกับวสินชัยสมศักดิ์ขอสร้างตอนนี้ไปบนเวทีครับรู้สึกจุกแทนจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า It's time for Fighter Prizeสนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android No Prize Max Muay Thai Mobile App ปิดเกมเราไปได้หนึ่งครับ Ladies and Gentlemen After just 2 rounds of actionWe have a winner by way of knockout, blue corner, Wasin Chai, Somsak Gosang. คุณผู้ชมครับ Wasin Chai, Somsak Gosang จะได้ผ่านเข้าไปในรอบชิงแชมป์ในคู่ที่5นะครับ And Wasin Chai, Somsak Gosang has become our second tournament finalist. He will come back and fight with Palang Pong Luk Pak Nam in the fifth bout tonight. All right, ladies and gentlemen, you don't go anywhere.And this is the champion Muay Thai.
Welcome back to the Champion Muay Thai 4-man tournament. And now we have a fighter for the final fight of the 50 kilogram tournament championship. We have Wasim Chai Somsak Go Sang. He will clash with Phalang Khun Luk Pak Nam. But now we will let our tournament finalists take a break to recover. And in the meantime, we will have two more ultimate fights.และตอนนี้นะครับเราได้คู่ชิงแชมป์แล้วได้แก่พลังคนลูกปากน้ำจะเจอกับวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างทั้งคู่นะฮะจะไปซัดกันต่อในคู่ที่5นั่นเองเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูคู่ที่3กันดีกว่าศึกไทยปะทะลาวรุ่นพิกัดน้ำหนัก59และ58กิโลกรัมในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากประเทศลาวสังกัดค่าย Empire GymMoving on to our third fight tonight, a war between Thailand and Laos. Introducing our blue corner representing Laos, he's training out of Empire Gym with professional records of 29 fights and 20 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Toto Empire Gym. Ladies and gentlemen, welcoming your Laotian warrior. He's fighting out of the blue corner tonight. Put your hands together for Toto Empire Gym. และนักชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากกรุงเทพมหานครครับสังกัดค่าย Eagle Gym. And it's Thai opponent in the red corner coming from Bangkok, training out of Eagle Gym here in Chonburi.With professional records of 87 fights and 62 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Yodawood Pet Rambo. And entering the ring right now is your Thai fighter.Coming from Bangkok, training out of Eagle Gym. Let's see for Yodawood Pet Rambo. เอาละครับท่านผู้ชมครับเราทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการชิงแชมป์ในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมวันนี้ผู้ชิงจะเป็นการเจอกันระหว่างพลังพลลูกปากน้ำครับนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจะไปชิงกับวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างกับนักชกจากสตึกบุรีรัมย์ซึ่งคู่ชิงจะอยู่ในคู่ที่5ของรายการครับแต่ก่อนครับที่จะไปชมคู่ชิงตอนนี้เราต้องให้คู่ชิงได้พักก่อนเรามาดูคู่มวยมันประจำรายการในวันนี้ครับหรือว่าคู่มวยมันประจำสัปดาห์นั่นเองครับในคู่ที่3ของรายการครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสปป.ลาวและมีการต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมครับยอดอาวุธเพชรแรมโบ้ในมุมแดงครับจากกรุงเทพมหานครต่อน้ำหนักให้กับโตโต้เอ็มพลายยิมจากสปป.ลาว1กิโลในพิกัด58ต่อ59กิโลกรัมครับด้านโตโต้เอ็มพลายยิมครับนักชกในวัย22ปีครับจากสปป.ลาวสูง165ซมฟอร์มหลังนี่ดีเหลือเกินครับชนะ2แพ้เพียง1ครับจากเอ็มพลายยิมส่วนด้านนักชกในมุมแดงครับยอดอาวุธเพชรแรมโบ้ครับชื่อจริงชนายวินัยขอมขุนพรมนักชกจากเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครในวัย28ปีสูง167ซมครับ3ฟอร์มหลังชนะ1แพ้1เสมอ1ล่าสุดเสมอกับเพชรสัมฤทธิ์สิทธิ์บอลสกลนักชกจากสปป.ลาวมาครับจากค่ายมวย Eagle Gym ครับที่ชลบุรีทางด้านโตโต้เนี่ยฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาและก็มีดีกรีการันตีครับพี่หน่อยครับเป็นแชมป์ The Global Fight Champion Challenge ในรุ่นพิกัด58กิโลกรัมอีกด้วยครับครับผมได้แชมป์ด้วยการชนะน็อคลายไทยผลจันทร์ชลบุรีครับต่อยทีเดียวนี่เช็คบินครับวันนั้นประเภทโป้งปิดบัญชีครับโตโต้นะครับไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับย้ำกันอีกครั้งทุกวันเสาร์ครับเวลา 18:25 นาทีทางช่องสปริง26นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตักเชือกได้แต่ไม่ว่าท่านผู้ชมอยู่มุมใดของโลกก็ติดตามได้เช่นกันครับผ่านทางออนไลน์ทั้ง Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ของ Max มวยไทยครับเอาละครับบนเวทีครับในคู่ที่3ของรายการยกที่1ครับมาชมกันเลยครับโตโต้ประเภทหมัดตั้งครับส่วนทางด้านยอดอาวุธนี่แรงทั่วแผ่นครับก็ดูประสบการณ์ดีกว่าครับยอดอาวุธในวัย28ครับส่วนทางด้านโตโต้22ปีเท่านั้นครับเดี๋ยวได้เล่นงานไปที่ฐานล่างก่อนเลยครับยอดอาวุธประเภทกล้าได้กล้าเสียนะครับยอดอาวุธโตโต้ขยับโดนกระแทกยับซ้ายครับ
ทำลายจังหวะทำลายเกมถูกสายตัดลำตัวอีกครั้งครับทางด้านยอดอาวุธโอ้หัวสวนคืนเลยครับยอดอาวุธขยับครับหาจังหวะดูเหลี่ยมดูทรงเล็กน้อยครับทำความรู้จักกันแป๊บนึงเรียกว่าลิ้มรสลิ้มรองครับโตโต้นั้นเคยสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วนะครับโดนทางด้านเจ้ากล้องจักรวาลทอพาสีเก้าเนี่ยเล่นงานจนเสียถึง2นับใครๆก็ว่าไม่รอดครับแต่สุดท้ายครับมาโป้งฟันเจ้ากล้องจักรวาลหัวทิ่มเลยครับพลิกล็อกเอาชนะน็อกมาได้ครับนี่ครับชนะน็อกแบบปฏิหาริย์มีจริงครับวันนั้นเอาละครับถือว่าเป็นไฟสร้างชื่อเลยครับและหลังจากนั้นถือว่าฟอร์มสดเลยครับเจ้าโตโต้นะครับยอดอาวุธถีบด้วยซ้ายนําแล้วกับปั้นขวาเติมครับพยายามจะยกซ้ายหลอกก่อนนะครับแล้วทิ้งด้วยหมัดครับพยายามจะไล่จี้เข้ามาครับยอดอาวุธถีบด้วยซ้ายอีกทีครับมียังรัดกลุ่มครับยอดอาวุธโตโต้ก็พยายามเปิดเกมเข้าไปหายอดอาวุธล้วงลำตัวเข้ามาก่อนนะครับพยายามตบด้วยฮุกซ้ายครับยอดอาวุธแม่สวนคืนครับเล่นงานไปที่ฐานล่างโตโต้ซัดเข้าไปที่บริเวณต้นขาซ้ายของยอดอาวุธเช่นกันครับปั่นมาแล้วครับศอกซ้ายของท่านโตโต้ครับแล้วเสียบในมีศอกทักทายมาแล้วครับเล่นของมีคมแบบนี้ครับนะครับยอดอาวุธเด้งตีเริ่มมีช่องอาวุธแล้วเหมือนกันทางด้านโตโต้ทางด้านยอดอาวุธถีบนำเข้าไปก่อนจังหวะครับโยกโตโต้นี่หัวแข้งขวามายอดอาวุธนี่มีลูกทักทายเบาๆครับแต่โตโต้ออกมาแต่ละชุดนี่หวังผลทั้งนั้นครับครับจิ้มลำตัวบ้างครับโตโต้พยายามจะกดพยายามจะล็อกครับยอดอาวุธแล้วกดได้แล้วเสียบซ้ายครับแต่ว่าตีได้แค่ครั้งเดียวครับโตโต้ต้องรีบรัดเอวเลยครับเพื่อที่จะมาให้เจ้ายอดอาวุธได้เติมครับยอดอาวุธนักชกรุ่นพี่เดินหยิบนำเข้ามาโดนแข้งขวาเกี่ยวได้อีกครั้งก็เสียบเสยขึ้นมาเลยครับโอ้โหแทงเข้าปากเลยครับทางด้านยอดอาวุธเบิร์ดเข้าไปเต็มปากเต็มคำครับโตโต้ต้องรีบทำงานขึ้นมาครับจับในรวบล่างมาโดนทางด้านยอดอาวุธเด้งตีซ้ายครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างมีทีเด็ดที่ขาดเลยครับโตโต้รีรอไม่ได้ครับยอดอาวุธเสียบซ้ายเลยครับพุ่งเข้ามาแทงดื้อๆครับแล้วดูครับวันนี้มีลูกจุกจิกโดยเฉพาะลูกถีบครับอะไรครับขวางหน้าเอาไว้ครับชนะโตโต้กดเอาไว้แล้วยอดอาวุธแทงก่อนครับเอาละครับแยกออกมาครับแล้วหมดยกที่1ครับพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นครับมาติดตามความมันระดับโลกกันต่อแต่ตอนนี้ขอเบรกไว้ด้วยสิ่งสวยๆงามๆครับกับน้อง Max Ring Girl 2018ครับไป2019ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับของสวยๆงามๆครับระหว่างพักยกเกมบนเวทีก็กำลังสนุกและเล้าใจครับสร้างอุณหภูมิความร้อนแรงบนเวทีได้ดีจริงๆครับนี่ครับชมหน้าของยอดอาวุธเพชรแรมโบ้ครับนักชกในมุมแดงตัวแทนจากประเทศไทยนักชกเมืองหลวงนะครับกรุงเทพมหานครวันนี้มาด้วยลูกถีบครับอาศัยความจุกจิกแต่ว่าโตโต้ทักทายด้วยศอกซ้ายยอดอาวุธทำเอาหัวร้อนเลยครับพยายามจะเปิดเกมเดินหน้าเน้นที่วงในเอาละครับทุกท่านครับยกที่2ลุยต่อครับชมกันเลยครับยกที่2โตโต้ต้องเดินเร็วมากขึ้นครับเดินเดินหยุดหยุดกันโดนทางท่านทางยอดอาวุธหาจังหวะถีบครับจับในได้ก็ยังตีไม่ได้ครับหมุนไปหมุนมาหาจังหวะยกไม่ได้ครับโตโต้นะครับยกมาจิ้มลำตัวเลยครับโตโต้ยอดอาวุธยกมายกหลอกก่อนครับพยายามจะยกซ้ายหลอกแล้วพุ่งเข้ามาครับเอาละครับวงในตีด้วยขวาเจอเหลี่ยมของโตโต้เล่นงานครับหักทิ้งเทกระจัดลงไปก่อนครับนะครับกำปั้นทะลวงเข้ามาแล้วตีด้วยเขาขวาตามครับยอดอาวุธนี่ครับเสียท่ารุ่นน้องไปครับทำเอาหัวร้อนไล่เข้ามาเสียขวาแล้วกดเอาไว้แดงด้วยซ้ายกัตนาญยอดอาวุธอ้าวแต่นี่ครับ
โอ้โดนหน้าโตโตเล่นงานด้วยลูกเหลี่ยมเสียท่าอีกครั้งครับนี่ครับเกมนี้สะดุดขึ้นมาทันทีครับตอนนี้ทำเกมได้แล้วแม่เกมเริ่มทวีความดุเดือดมากขึ้นครับนะครับเร่งมากขึ้นครับธนายอดวุฒิเสียบด้วยขวาโตโตเกี่ยวได้แล้วทุบเลยครับจับในอีกครั้งกัตนายอดวุฒิโตโตตีมาก่อนยอดวุฒิสวนแล้วมีแถมครับไม่ได้มา1ครับแกมาแพ็คคู่กัตนายอดวุฒินี่นะครับเริ่มเค้นเริ่มเน้นวงในมากขึ้นครับทางด้านยอดวุฒิลุ้นตัวเข้าไปจับในมาถอดแล้วเสียบขวาเอาแล้วครับมาอีก 2-3 เมตรครับทางด้านยอดวุฒิเอาล่ะครับเริ่มจะตัวแข็งเลยครับธนาโตโตเสียบอีกทีครับยอดวุฒิโอ้จะสู้เอายืนนิ่งครับกดเข้ามาแทงแทงอีกทีโอ้วินาทีทองมาแล้วครับแต่จะเป็นวินาทีทองฝั่งเพชรหรือเปล่าครับต้องแยกออกมาตั้งเกมกันอีกทีครับหนีไม่ออกครับยอดอาวุธคนกันโตโต้เข้าไปลูกนี้นะครับมีสอกเข้ามาเสริมต้องสู้แล้วครับไม่สู้ก็ไม่ได้ครับจังหวะต้องมาปล้ำแล้วนะครับต้องเด้งคืนครับต้องเถียงครับปล่อยให้ยอดอาวุธได้ใจไปนะครับในชุดที่ผ่านมาเอาละครับจิ้มลำตัวอีกครั้งก็จะนั้นยอดอาวุธแล้วถีบด้วยซ้ายโตโต้งานเอาเลยครับมาหาบวกคอมไปครับกลับในอีกครั้งตีด้วยซ้ายยอดอาวุธสวนเข้ามาครับตีแปะแล้วคาเลยครับโอเคได้วงในมาชุดใหญ่ครับยอดอาวุธเดินต่อครับเป็นมวยได้ใจครับตอนนี้ยอดอาวุธหาจังหวะโชว์หาจังหวะเด้งโชว์เอาอีกหนึ่งมาอีกเข้าซ้ายมาครับยอดอาวุธไม่ถอยครับหุบซ้ายครับตบเข้าใส่จิ้มลำตัวแม่จะเลือกเป้าใหญ่นะครับทางด้านยอดอาวุธแล้วโตโต้เด้งตีมีจังหวะพยายามจะฉายแต่ว่าวงในทางด้านยอดอาวุธแกขยันยกครับโตโต้ก็พยายามฮึดครับแต่ทางด้านยอดอาวุธไม่ยอมตกเป็นเป้าเน่งครับมีโต้มีบวกตลอดเวลาครับถีบด้วยซ้ายเอาไว้ครับจิ้มลำตัวเลยครับทางด้านโตโต้ต้องเร่งเครื่องบ้างครับเอาละครับกดแขนยอดอาวุธได้แล้วแต่ว่าจะเติมชุด2ชุด3ไม่ได้ครับครับยอดอาวุธถีบซ้ายวันนี้ลูกทีเด็ดคือลูกถีบเลยครับจิ้มลำตัวโตโต้ฟันด้วยศอกซ้ายอีกครั้งโดนศอกซ้ายของโตโต้แต่ว่าแม่ยอดอาวุธเอาคืนด้วยลูกหักทิ้งครับก็ยังเบาใจไม่ได้ครับทางด้านยอดอาวุธโตโต้นี่จอมปฏิหารตัวจริงครับเอาละครับเล่นงานไปที่ฐานล่างบ้างครับยอดอาวุธแล้ววางได้แค่ขวาเติมโตโต้เกี่ยวไว้แต่ว่าหมดจกซะก่อนครับพักกันครู่เดียวครับครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาติดตามกับความมันของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกกับผู้มวยมันประจำสัปดาห์ครับระหว่างทางด้านยอดอาวุธเพชรแรมโบ้ครับนี่นะครับมุมแดงตัวแทนจากประเทศไทยครับกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าวันนี้ต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมในพิกัด58-59นะครับก็มีจังหวะที่ฉายและเล่นงานนักชกจากสปป.ลาวอย่างโตโต้เอ็มพลายยิมไปในชุดใหญ่ๆดูครับจังหวะตีครับผู้พอโดนเข่าและยืนนิ่งครับเป็นทางด้านยอดอาวุธกระซอยเลยครับแล้วเลือกไปที่ลำตัวครับของทางด้านโตโต้แต่เวลายังเหลือครับเดี๋ยวมาดูจอมปฏิหารจากสปป.ลาววันนี้จะพกดวงพกปฏิหารมาด้วยหรือเปล่าครับเอาละครับยกสุดท้ายครับนี่ครับมาชมกันเลยครับโตโต้ตรงนี้ต้องฝากความหวังไว้ที่หมัดครับประเภทหมัดพลิกชีวิตครับตอนนี้โตโต้มาแล้วครับแข้งขวาเปิดทางเข้าไปก่อนถึงตัวครับกับสองซ้ายมาแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่หมัดแน่นอนครับเพราะว่าโตโต้เลือกมีศอกมาด้วยครับนะครับอย่าอีกครั้งครับถึงด้วยศอกขวาครับทางโตโต้ลั่นงัดด้วยศอกซ้ายครับนี่มีจังหวะหลวมเหมือนกันเอาละครับแล้วได้หมัด1 2มาอีกทีแล้วฟันด้วยศอกซ้ายครับเติมนี่นะครับยอดอาวุธอย่าทำเป็นล้อเล่นครับแหมเบาใจไม่ได้เด็ดขาดครับโตโต้นี่ฮึดมาแต่ละชุดนี่เสียวไส้เหมือนกันนะครับฟันด้วยศอกซ้ายครับทางโตโต้ยอดอาวุธสวนด้วยศอกขวาตีตามเข้ามากัตตานโตโต้เอาละครับมีฮึดละครับ
โอ้ยวันนี้แกพยายามจะเปิดทุกก๊อกครับเพื่อที่จะเล่นงานนักชกรุ่นพี่จากไทยนะครับยอดอาวุธจับในได้โตโต้แดงครับเอาละครับมีลูกขยันเข้ามาช่วยแล้วตีด้วยซ้ายคาครับทางด้านยอดอาวุธครับหน้าโตโต้ขยับเข้ามายอดอาวุธจิ้มลำตัวตกด้วยฮุกซ้ายพยายามจะถีบครับดูครับการทำลายจังหวะนี้ทำได้ดีโดยเฉพาะลูกถีบซ้ายของทางด้านยอดอาวุธครับนะครับโตโต้ทิ้งด้วยหมัดขวาเข้ามาจะไล่ต่อครับงัดด้วยศอกซ้ายยอดอาวุธเสียบแล้วง้างพยายามจะใช้ลิ้นโดนแทงอีกแล้วครับทางด้านโตโต้ยอดอาวุธนี่มีหลุดดันแล้วแทงครับโตโต้ต้องมาพึ่งมันครับจับในมายอดอาวุธก็แทงเอาไว้ก่อนแทงแล้วขวางเอาไว้ครับนะครับไล่ต่อครับทางด้านโตโต้ยอดอาวุธถีบด้วยซ้ายครับโตโต้ขยับมาบวกด้วยศอกแล้วจับตีแต่วงในเป็นสิ่งที่ทางด้านยอดอาวุธนั้นทำได้ดีเหมือนกันครับไม่ได้กินเจ้ายอดอาวุธง่ายๆนะครับในวงในนะครับโตโต้เสียบด้วยซ้ายแล้วตีด้วยเข่าขวาแต่ยอดอาวุธเลือกที่จะโต้แบบทีต่อทีครับนี่นะครับลูกรุนแรงเป็นของทางด้านยอดอาวุธครับแต่ลูกขยันนี่โต้โต้เอาไปครับครับบวกด้วยศอกแล้วขวางได้ไหมตีด้วยสายยังได้ครับทางด้านโต้โต้แล้วบิดเทเลยครับเอาครับมาเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโบงค์เหมือนกันครับโต้โต้ดาบที่สองครับครั้งเดียวขวางไม่ชัดเจนครับโต้โต้มาทีนี้เอาแล้วครับจับได้ได้ขี้มาแล้วเสียบครับโต้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 เอาว่าอาวุธเกิดอะไรขึ้นครับไปเหยียบสายไฟหรือเปล่าครับท่านไปดื้อๆครับตอนนี้มีอาการเครื่องสะดุดเล็กๆครับทำให้โตโต้ได้ใจครับยอดอาวุธดักมากพยายามจะยกหล่อเอาละครับกับมัดขวาของยอดอาวุธบ้างครับโตโต้บวกสวนคืนจับในได้ตีด้วยซ้ายโตโต้มาจังหวะจะเติมไม่ได้ครับนะครับยังพอเหลือเวลาอีก30วินาทีเห็นต่อครับทางด้านโตโต้เสียบมาหาจังหวะปัดไม่ล้มครับยังเดินต่อไปโตโต้ยอดอาวุธตะวันมันมาหนีไม่ได้เบาใจก็ไม่ได้ทางด้านตุ๊กยอดอาวุธอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับโอ้โหการเจอของนักชกไทยกับสปป.ลาวโดยเฉพาะยอดอาวุธได้เจอนักชกสปป.ลาว2ไฟต์ติดต่อกันจะเป็นของแสลงหรือเปล่าครับเอาล่ะครับโดนหักทิ้งอีกทีครับแข้งขาอ่อนไปแล้วตอนนี้ยอดอาวุธโตโต้ได้กำลังขึ้นมาครั้งนึงจับในมาสู้ขาเขาตอนนี้ไม่หนีแล้วครับหาใจว่าหาความขยันเข้ามาช่วยเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ครบ3ยกเรียบร้อยครับคู่มวยมันประจำสัปดาห์คู่ที่3ของรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับเกมการชกระหว่างนักชกจากกรุงเทพมหานครในมุมแดงครับกับนักชกจากสปป.ลาวโตโต้เอ็มพลายยิมครับในมุมน้ำเงินดูภาพช้าครับนี่แหละครับเป็นจอมปฏิหารจริงๆครับผมนับถือเลยครับไม่มีคำว่ายอมแพ้ซักเซียววินาทีเดียวครับในบรรยากาศยางของเจ้าโตโต้เน้นที่หมัดและศอกครับลำตัวก่อนครับจังหวะจิ้มแล้วก็ตบด้วยฮุกซ้ายเข้าไปยอดอาวุธมีอาการสะดุดและอาการช็อตเข้าไปครับดูครับหลังจากโดนเล่นงานด้วยเฉพาะลูกหักทิ้งครับนี่ครับฟันด้วยศอกซ้ายแลกกับศอกขวาของยอดอาวุธแล้วพยายามจะตีตามเข้ามาครับโตโต้โอ้โหดูครับนี่ครับแล้วหักทิ้งง่ายๆเลยครับดูครับท่านผู้ชมครับการตัดสินนี่แหละครับสิ่งสำคัญตอนนี้โยนความแม่ต้องบอกว่าหนักใจให้กับกรรมการทั้ง3ท่านตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the fighter prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and AndroidFighters for blue and red corner. Max Muay Thai Mobile App. และนี่นะครับผู้สนับสนุนรางวัลไฟเตอร์แผลแตกและน็อคเอาท์ของเราขอขอบคุณพีวาทอนของแท้ต้องมี QR code ด้านหน้าขวดมุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ 5,000 บาท Both boys will win a fighter prize of 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen. After 3 rounds of action, we go to the judges' scorecardFor the winner, Red Corner, ยอดอาวุธเพชรแรมโบ้เดี๋ยวเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับพักแป๊บเดียวเรากลับมามันกันต่อ Don't change the channel We will come back after the break and this is the champion Muay ThaiWe'll be right back.
to the Champion Muay Thai Show and I will fight Friday night at 59 kilograms. คู่ที่4ในค่ำคืนนี้นะครับกับรายการ The Champion Muay Thai ตัดเชิงรุ่นพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดค่ายเพชรจินดาเจมเจ้าของฉายาจอมเตะซ้ายครับIntroducing our blue corner coming from Buriram province. He training out of Phet Chindai Gym in Lopburi. With professional records of 62 fights and 39 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Khun Phon Noi Sei Sam Ang. Ladies and gentlemen, welcome to your blue corner. Coming from Buriram province, training out of Phet Chindai Gym. Tonight he wants to be the 51 kilogram champion in this arena. Khun Phon Noi Sei Sam Ang. และนักชกในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดอุดรธานีดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมสังกัดค่ายสิริรัตน์มวยไทยจิมAnd his opponent in the rain count is he is the 51 kilogram champion representing Udon Thani province and training out of Sirilak Muay Thai Gym. He holds a professional record of 63 fights and 44 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Untra Atit INT. Come every night, of course, the appropriate down the ramp champion. And entering the ring right now is the 51 kilogram champion representing Udon Thani province. Let's hear for Ultra Atit INT. เอาละครับท่านผู้ชมครับและคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์ครับที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านต้องการชมถือว่าเป็นคู่มวยในฝันที่โปรโมเตอร์ของ Max Muay Thai จัดให้ครับต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นมีสถิติที่ค่อนข้างดีครับแทบจะไม่แพ้ใครเลยครับใน3ฟอร์มหลังเอาละครับท่านผู้ชมครับนักชกในมุมน้ำเงินครับขุนพลน้อยสีสำอางครับชื่อจริงชื่อนายคมวันมีสินชัยครับจอมเตะซ้ายจากอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันในวัย24ปีครับสูง172เซนติเมตรฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2เสมอ1ครับจากค่ายมวยเพชรจินดาศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีโดยพันเอกศักดาเพชรจินดาเลยครับส่วนทางด้านมุมแดงครับมากับแชมเปี้ยนในรุ่นพิกัด51กิโลกรัมครับนั่นก็คืออุลตร้าอาทิตย์ IAT ครับนายกาญจนพลโสพลรัตน์ยอดมวยที่ราบสูงครับจากอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันครับในวัย17ปีครับสูง171ซมสามฟอร์มหลังชนะรวดทั้ง3ไฟจากค่ายมวยสิริรัตน์มวยไทยยิมครับโดยคุณผู้ชงกิจขยันหรือว่าคุณหมาน้อยอุดรนั่นเองครับไม่เคยเสียเปรียบใครเลยครับในเรื่องส่วนสูงครับเจ้าอุลตร้าแต่วันนี้ครับจังหวะฝีมือของเขาครับต้องมาดวลกับความแข็งแรงแข็งแกร่งของขุนพลน้อยครับที่ล่าสุดนั้นยันเสมอกับแอตทีฟบาร์เดอร์ไดนักชกจากโมร็อกโกมาครับและผู้ที่ขึ้นมาถอดมงคลให้กับนักชกในมุมน้ำเงินนี่ก็คือคุณสุนทรหุ่นยนต์ครับอดีตทีมชาติไทยและก็ในนามมวยไทยชื่อดังนั่นก็คือสถานเล็กลูกมิ่งขวัญเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนของเพชรจินดาครับปัจจุบันนะขุนพลน้อยก็รับราชการเป็นทหารอยู่นะครับที่ศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีก็มีอาชีพเสริมอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือการชกมวยนะครับเรียกว่ามีรายได้2ทางครับเป็นเรื่องของชาติแล้วก็ทำหน้าที่บนสังเวียนด้วยครับขุนพลน้อยนะครับแต่ที่สำคัญครับวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าจอมแตะก้านคออย่างอุตราจะเด็ดคอเจ้าขุนพลน้อยได้หรือเปล่าครับสามฟอร์มของพวกเขาไม่แพ้ใครครับชนะรวดทั้ง3ไฟครับชนะ2นะครับทางด้านขุนพลน้อยแล้วก็เสมอ1ส่วนทางด้านอุตราเนี่ยชนะรวดครับนะครับพยายามจะแย่ซ้ายมาก่อนครับขุนพลน้อยกับมวยรัดกุมเดินเข้าหาทางด้านอุลตราเลยครับเดินที่เข้าไปหาก่อนซ้ายมาซ้ายฝ่ายเติมครับขุนพลน้อยขุนตายังใจเย็นครับจิกมาก่อนครับทางด้านอุลตรา
พน้อยพยายามจะขยับเดินเข้าหาดีดด้วยซ้ายโดนขวาคืนครับแต่ว่ายังไม่ผ่านระบบป้องกันตัวของทางขุนพลน้อยครับนี่ครับเป็นมวยขวาแต่วางด้วยแข้งซ้ายครับวางแข้งหน้ามาก่อนขุนพลน้อยขวาตามขวาอาชีพขวาหนักๆมาแล้วครับครับพยายามจะยกกาดสูงเอาไว้ครับศึกษาเกมมาดีครับแล้วนี่ครับซ้ายหน้าของทางเจ้าขุนพลน้อยครับฉายาจอมเตะซ้ายครับเป็นการเตะซ้ายหน้านำร่องครับเอาเลยครับขวาของทางอุตราตกไม่ได้ครับเผลอหล่นไม่ได้ครับกรรมการของทางด้านขุนพลน้อยกลับในมาหาจังหวะกระเด็นไปกระเด็นมายังตีไม่ได้ครับครับร่างขุนพลน้อยครับเดินหน้าวางซ้ายอีกครั้งเอาเลยครับคุณตาแม่นี่ครับลูกเก่งครับแต่ว่าขุนพลน้อยรู้ทันครับแย่ซ้ายวัดระยะมาก่อนแล้วพยายามจะเติมนะครับทางด้านอุตราขอเสียบด้วยเข่าขวาครับทักทายหนักๆมาก่อนครับวันนี้ลูกหนักสู้กับลูกผิวของทางด้านอุตราไปยืนรอๆแกไม่ได้ครับอุลต้านี่หลักเหลี่ยมดีเหลือเกินครับเบียดกระชับพื้นที่นะครับเพราะว่าไม่อยากอยู่ห่างครับแต่มาลูกพักเพื่อสกุลที่ของอุลตราครับคนน้อยต้องโต้เลยครับเบียดเข้าหาอีกทีครับทีด้วยซ้ายนำซ้ายหน้าของทางอุลตราก็มีครับนะครับนี่ครับพยายามจะแลกกันที่วงนอกเป็นหลักครับในช่วงนี้อุลต้านี่มีลูกชับช่วยครับขุนพลน้อยจับในได้เด้งครับตาฝ่ายต่างเด้งเสียบด้วยซ้ายครับทางด้านขุนพลน้อยเริ่มแล้วครับระยะประชิดนั้นเป็นของถนัดครับของนักชกจากบุรีรัมย์ครับตีได้แล้วครับแล้วก็ต้องแยกออกมาตั้งเกมกันอีกครั้งสายหน้าอีกทีครับทางด้านขุนพลน้อยครับนี่ครับสมฉายาครับจอมเตะซ้ายครับคอยเติมด้วยแข้งซ้ายมาเดินตากับไม่ยอมครับมีลูกเตะขวาคืนเหมือนกันซ้ายกับขวาครับวัดกันที่จังหวะมาอีกทีนึงคอยเติมมาเรื่อยครับแข้งซ้ายของขุนพลน้อยครับพุ่งเข้ามาเสียบด้วยขวาบ้างครับเป็นการยกซ้ายหลอกเอาละครับขึ้นบนตีด้วยเข่าขวาครับนะขุนพลน้อยปราพยายามจะขวางหน้าเสียบยัดด้วยซ้ายเริ่มแล้วครับอุณหภูมิเริ่มจะร้อนแล้วครับโดยเฉพาะเกมบนเวทีของทั้งคู่ครับพยายามเข้ามาพยายามจะลุกไล่ซ้ายหน้ามาโดนขวาคืนครับแล้วหมดยกที่1ครับครับกลับมาติดตามกันต่อคู่มวยมันประจำสัปดาห์ครับของเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกในคู่ที่4ระหว่างอุตราอาทิตย์ IAT ครับยอดมวยที่ราบสูงจากอุดรธานีเจ้าของแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกวันนี้มาเจอกับด่านหินอย่างขุนพลน้อยศรีสำอางจอมเตะซ้ายจากบุรีรัมย์ครับและถัดจากคู่นี้ท่านผู้ชมครับอดใจรอกันอีกนิดครับการชิงแชมป์ในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมระหว่างทางด้านพลังพลลูกปากน้ำครับนักชกจากสมุทรปราการกับวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างลูกหลานชาวบุรีรัมย์รอท่านชมอยู่ในคู่ถัดไปครับนะครับและบนเวทีเดินทางมาถึงยกที่2ครับยกแรกนั้นพอหอมปากหอมคอครับวัดกำลังวัดอาวุธครับมาตามต่อกันดีกว่าครับนี่ครับคุณพน้อยเดินเข้าหาเหมือนเช่นเคยครับยกแรกนั้นแม่วอร์มอัพจูนเครื่องมาเรียบร้อยครับเดินถึงตัวเลยโหนบนหาจังหวะได้ครับเอาแล้วครับกระโดดบินตีเข่าขวามาครับพื้นที่ของเขาเลยครับวงในตีด้วยซ้ายครับทางด้านขุนพลน้อยไล่ต่อหาอีกครั้งครับพยายามจะกระชับพื้นที่ครับอุตราวางด้วยแข้งขวาซ้ายพยายามจะกระแทกวัดระยะต่อครับอุตราหนีครับโดนซ้ายทันทีครับวันนี้ชิงจังหวะก่อนเลยครับขุนพลน้อยครับมวยขวาแต่วางแข้งซ้ายได้ดีเหลือเกินครับดูเอาว่าตอนนี้ทางด้านแข้งขวานี่เอาไว้ยืนเฉยๆครับเน้นไปที่แข้งซ้ายแล้วเริ่มจับได้อีกครั้งครับกดแขนไม่ยอมให้อุตราขึ้นขอตีด้วยขวาครับทางด้านขุนพลน้อยพยายามจะมุดมัดล็อกบนตีย้ำเลยครับวงในของทางด้านขุนพลน้อยเด้งด้วยเข่าขวาอุตรายังเถียงครับนี่นะครับว
งในเดินเครื่องได้ทำเอาอุลตร้านั้นคิดไม่ออกเลยครับนี่ครับไม่ได้เด้งเปล่าครับลอยตัวเด้งทั้งตัวครับเอาลูกหนักลูกมันเข้าว่าครับตอนนี้นะคุณพลน้อยครับกระชับพื้นที่ต่อเสียบด้วยขวาอุลตร้าเด้งคืนแล้วเสียบไปอีกครั้งกันตะนาคุณพลน้อยไหนครับแล้ววางซ้ายอีกครั้งโอ้พอนอกก็มีแข้งซ้ายในก็มีเข่าที่แข็งแรงครับเดินมวยรัดกุมเข้าวันนี้คุณพลน้อยมาด้วยความสุขุมนุ่มลึกครับจากในมาพยายามขยิงสู้ครับทางด้านคุณต้าหาจังหวะถอดแล้วเด้งตีเข่าขวาครับเอาแล้วครับมาล็อกด้วยซ้ายครับแล้วตีด้วยขวาคุณต้าโต้มาขยับเอาแล้วครับขึ้นหมดได้ไหมเสียบด้วยซ้ายก่อนเลยครับทางด้านคุณต้าแล้วก็ชากมาตีด้วยซ้ายอีกครั้งครับคุณพลน้อยเถียงและโต้ตลอดครับโอ้โหจังหวะบินตีจังหวะสุดท้ายฉายเลยครับครับสงครามเข่าเริ่มประทุอีกครั้งนึงเดินหน้าต่อครับคุณพลน้อยเอาแล้วก็ซ้ายคอยเติมไม่ยอมงั้นครับคุณต้าหัวแข้งขวาขึ้นมีถีบซ้ายคอยเบรกเอาไว้ถีบติดเบรกครับแต่ตอนนี้ครับเบรกไม่อยู่ครับด้านคุณพลน้อยคว้าได้อีกครั้งคุณต้าล็อกคอกดเอาไว้เด้งตีเลยครับคุณพลน้อยเสียบด้วยเข่าขวาครับไปได้ทุกท่าเหมือนกันครับเจ้าคุณพลน้อยกรรมการต้องเบรกเกมแยกออกมาอีกครั้งครับก่อนในเหนียวหนึ่งครับคุณพลน้อยวันนี้คุณต้านี่ต้องใช้วิธีฉากออกไปข้างครับจับในมาเสียบตรงๆครับคุณต้าเอาละครับเริ่มเสียบได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ตีด้วยซ้ายคุณต้าโต้ด้วยขวาอันนี้นะครับพอชกในเชิงจังหวะฝีมือของคุณต้านั้นทำไม่ได้ต้องมาแลกเข่าซึ่งเป็นพื้นที่และเป็นเกมที่ทางด้านคุณพลน้อยถนัดครับเดินต่อครับขีดเก็บเอาไว้แข้งขวาทั้งแข้งซ้ายคอยเติมขยับโยกเข้าไปครับอุลต้าต้องชิงเดินเข้าหาบ้างครับแข้งซ้ายเปิดทางเข้ามาจับในได้มัดมาครับทางด้านคุณพลน้อยแล้วก็ตีด้วยซ้ายครับคุณพลน้อยอุลต้าพยายามจะบิดมาโดนแทะโดนเข่าขวาของทางด้านคุณพลน้อยเล่นงานอีกครั้งครับนี่แหละครับวันนี้วางแผนและแก้เกมมาได้อย่างดีนะครับเสียบด้วยขวาอีกครั้งครับทางด้านคุณพลน้อยและหมดยกที่สองครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมาลุยกันต่อครับในคู่มวยมันประจำสัปดาห์คู่ที่4ของรายการครับดูผู้ชมหน้าของเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตับเชือกกับอุลตร้าอาทิตย์ IAT ครับในพิกัด59กิโลกรัมกับคุณพลน้อยศรีสำอางดูครับจังหวะตีด้วยขวาก่อนครับแล้วงัดด้วยศอกนี่นะครับสิ่งวันนี้ที่ทำได้ดีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือแข้งซ้ายหน้าของเจ้าคุณพลน้อยครับมีจังหวะเตะนำเข้ามาก่อนที่จะจับในตีแบบนี้ครับอุลตร้าก็พยายามจะสู้ในนะครับแต่ว่าเป็นเขตและพื้นที่ที่เจ้าคุณพลน้อยแกดูแลครับเอาครับแต่ตอนนี้ครับยังเหลือเวลาอีก3นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยกสุดท้ายครับมาชมกันเลยครับเปิดเกมมาคุณพลน้อยวิ่งเข้าหาจังหวะปล้ำหาจังหวะมัดครับโดนทางนั้นคุณต้าหาจังหวะถอดแล้วแทงครับครับซ้ายหน้าอีกครั้งครับคุณต้าต้องเดินแล้วครับคุณน้อยล็อกคอตีเลยเขาซ้ายขยมขยมแล้วครับแล้วเด้งอีกทีครับเจ้าคุณพลน้อยนี่นะครับสวมลินยาครับเขย่าขวดก่อนลินยาครับคุณพลน้อยเขย่ากันแล้วก็เด้งครับเอาละครับมัดในมาทีนึงคุณต้าว่ายังไงครับพยายามโต้ยังโต้ไม่ได้ครับแหมเจอลูกขยันของคุณน้อยเข้าไปเด้งตีอีกทีนะครับคุณพลน้อยจังหวะจากเอาละครับนี่แหละครับวงในแข็งแกร่งจริงๆครับเสียบด้วยขวาครับอุลตร้าคุณน้อยกระซวกขวาคืนต้องขึ้นบนให้ได้ครับพยายามจะกระชากมาอ้าวนะครับจังหวะเด้งของทางด้านอุลตร้าบ้างครับจนคุณพลน้อยต้องรัดเอวครับเพื่อที่จะให้หลุดออกไปจังหวะนี้ก่อนครับเมื่อสักครู่นี้เสียเปรียบนะครับเจ้าคุณพลน้อยตาเสียบด้วยซ้ายพยายามจะสู้ในอีกครั้งเสียบมาอีกครั้งครับพยายามจะเติมนะครับเจ้าอุลตร้าโอ้ก็โดนรัดเอวอีกแล้วครับทำให้เติมในจังหวะ2และ3ไม่ได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวว่าต้องพยายามเล่นเกมสุดชีวิตครับทางด้านอุลตร้าเตะขวาไปก่อนจับในมาหาจังหวะเด้ง
ยังตีไม่ได้ครับโดนทางด้านขุนพลรัดล่างเอาไว้ครับนี่แหละครับความเก่าครับของขุนพลน้อยครับอุ่นตาบาทาลูกพักเลยครับเหลือไม่ได้ครับพยายามจะสอดแขนเสียบเข้ามาอุ่นตาบิดมาเสียบเลยครับเอาเลยครับได้เหลี่ยมนะครับจังหวะนี้ของทางอุ่นตาโอ้โหเหมือนหัวร้อนกันไปหน่อยครับโดนปุ๊บนี่ต้องคืนปั๊บครับขุนพลน้อยนี่นะครับสวยงามลงตัวของอุ่นตาเล็งขึ้นมาอีกทีนึงครับแลกอยู่ที่มุมกลางบิดมาอีกทีแม่ติดเชือกครับขุนพลน้อยหาจังหวะเด้งคืนนะครับแยกออกมาครับกล้าต้องจี้เข้าหายกมาวางแข้งขวาขุนพลน้อยเสียบเลยครับเอาบิดมาไม่ได้ครับอย่าซ้ำครับเอาละครับได้จังหวะงามๆมา2ชุดขณะนั้นคุณต้าจับในมาหาจังหวะเด้งลัดล่างเอาไว้ครับทางท่านขุนพลน้อยเอาละครับเกมกลับมาคืนเคงคึกคักอีกครั้งนึงฉีดเด็ดซ้ายนำครับขยับพุ่งเข้าจับเลยครับทางด้านขุนพลน้อยคุณต้าล็อกบนยังตีไม่ได้ครับแยกออกมาอีกครั้งครับในช่วงโค้งสุดท้ายปีกองรัวแล้วครับขวาของอุต้าไม่โดนครับโดนแข้งขวาของท่านขุนพลน้อยบ้างครับกลับในมาครับอุต้าแหมขุนพลน้อยลัดล่างเอาไว้ครับยกไม่ได้ครับจังหวะนี้ของท่านอุต้าชิดไม่ตกครับการบ้านข้อนี้นะครับซ้ายหน้าสกัดเอาไว้ครับขุนพลน้อยอุต้าโดนล็อกล่างอีกแล้วครับแต่ยังตีเน็บเข้ามาได้บ้างครับโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมครับอุต้าเดินหน้าขยับวางในแข้งซ้ายขุนพลน้อยฉากหลบเลยครับหูยแล้วยกเสียบเลยครับทางด้านอุต้ามาตั้งรับแบบนี้ไม่ดีนะครับขุนพลน้อยเอาละครับและครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับคู่ที่4ของรายการพิกัด59กิโลกรัมระหว่างทางด้านอุลตราอาทิตย์ IAT ในมุมแดงกับขุนพลน้อยสีสำอางในมุมน้ำเงินครับโอ้โหท่านผู้ชมครับแข็งแรงแข็งแกร่งใช่เล่นเลยครับเจ้าขุนพลน้อยวันนี้เล่นงานอุลตราด้วยวงในครับดูครับจังหวะตีครับแต่ว่าอุลตราก็พยายามจะเถียงนะครับดูจังหวะกระชากมาโอ้ยพอเสียจังหวะเสียโอกาสขึ้นบนไม่ได้ก็ล็อกล่างครับเจ้าขุนพลน้อยแล้วดูครับจังหวะนี้ครับกระชากได้สวยครับท่านผู้ชมครับถัดจากคู่นี้จะได้ชมคู่ชิงแชมป์แล้วครับครั้งที่183ครับผมจะเป็นแชมป์เดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมระหว่างพลังพลกับว่าสิงห์ชัยรออยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนตอนนี้ไปบนเวทีก่อนครับและหลังจากผ่านไป3ยกครับช่วงนี้เราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the fighter prizeสนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android No prize Max Muay Thai Mobile App Ladies and gentlemen after 3 rounds of action for the winnerBlue Corner อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปนะครับช่วงหน้าร่วมกันเป็นสักขีพยานในศึกรอบชิงชนะเลิศรุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัม Alright don't go anywhere Witness the final fight of the 50 กิโลกรัม Tournament Championship When we come back And this is the champion Muay ThaiWe'll be right back.
watching the Champion Muay Thai 4-man tournament live from Max Muay Thai Stadium in Thailand. And now a moment that you have been waiting for. The final fight of the 50 kilogram tournament championship. And who will be the champion? Let's find out.และตอนนี้นะครับถึงเวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านรอคอยแล้วนะครับเพราะว่านี่คือคู่ชิงแชมป์ของเรารุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัม and our first tournament finalist representing บุรีรัมย์ ladies and gentlemen let's hear it for วสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างLadies and gentlemen, let's give him a big round of applause. Entering the ring right now is your first tournament finalist, representing Buri Ram Province. Put your hands together for Wasin Chai Somsak Kosang. And his opponent in the red corner, representing Samut Prakan. Ladies and gentlemen, please welcome Palang Phol Luk Pak Nam.And entering the ring right now is your second tournament finalist, representing Samut Prakan Province, aka the Ferocious Rat.Let's see for Palang Phol Luk Pak Nam. ถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่มวยที่ท่านผู้ชมทุกท่านกำลังรอคอยการชิงแชมป์ครับในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมครับครั้งที่183ต่อแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับระหว่างทางด้านพลังพลลูกปากน้ำครับวัย18ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการในมุมแดงกับวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับอายุ24ปีจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รามพลังพลครับรอบรองชนะเลิศเอาชนะคะแนนใจเพชรโรงเรียนเมืองพะยาแลวิทยาผ่านเข้าสู่รอบชิงมาได้ต้องใช้เวลาถึง4ยกด้วยกันครับน่าจะบอกว่าสวนทางครับกับทางด้านวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างใช้เวลาไม่ถึง2ยกครับพลิกล็อกเอาชนะน็อกเจ้าชนะพงษ์ชอชัดชัยไปในยกที่2แต่ท่านผู้ชมครับวสินชัยมีตำหนิครับที่บริเวณเปลือกตาซ้ายเกิดจากโดนศอกของเจ้าชนะพงษ์เล่นงานแตกเลยครับแต่ตอนนี้ครับคู่นี้กลับมาเจอกันอีกครั้งครับเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งเป็นพลังพลที่เอาชนะมาได้ครับแต่วันนี้ครับมีเข็มขัดแชมเปี้ยน50กิโลกรัมเป็นเดิมพันมาชมกันเลยครับได้เปรียบเสียเต็มคนละอย่างครับพลังพลนี่เล่นมา4ยกเต็มๆครับในขณะที่วสินชัยเช็คบินไวแต่มีตำหนิครับเอาละครับแหมอยู่เพียงใกล้เคียงครับในรอบชิงนะครับที่สำคัญนั้นสถิติที่เจอกันมาล่าสุดเป็นพลังคนที่เอาชนะคะแนนวสินชัยมาได้ครับเอ้าวี่เริ่มจะฮุกซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับเปิดเกมมาไม่ต้องดูทรงดูเหลี่ยมมากมายครับเคยใช้บริการกันมาแล้วรู้สไตล์การชกเป็นอย่างดีครับซ้ายของทางด้านวสินชัยครับโดนเบียดเข้ามาวางด้วยซ้ายหน้าโต้คืนความรวดเร็วครับสปริงข้อเท้าอยู่ที่ทางหน้าพลังพลแต่โดนเจ้าวสินชัยถีบเลยครับลูกนี้นี่กระเด็นกระดอนครับทางด้านพลังพลเดินรุ่นพี่ทักทายเข้าไปก่อนพลังพลต้องเร่งเดินครับอาแล้วครับแม่จ้องกันนานไปหน่อยครับเอาละครับกรรมการสุทธิยาพลายนันเตือนทั้งคู่เลยครับต้องออกอาวุธครับจ้องหน้านี่ไม่ได้แต้มนะครับครับเดินเบียดนะครับแล้ววสินชัยจับเทลงไปก่อนครับฮะรู้ว่าคู่ต่อสู้ใช้เวลาถึง4ยกครับกว่าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงต้องตัดแรงคู่ต่อสู้นะครับพลังพลฟันด้วยศอกขวาแล้วทีบด้วยซ้ายสกัดเอาไว้ครับนี่ครับทางด้านพลังพลเนี่ยก็รู้ว่าวสินชัยมีตำแหน่งที่บริเวณคิ้วซ้ายครับพยายามเปิดแผลเพิ่มเหมือนกันเอาละครับเก่งศอกแต่นั่นจับในมาหาจังหวะเสียบเข้าขวาครับแดงคืนเหมือนกันวสินชัยนะครับพยายามจะเหน็บพยายามจะแซะครับวสินชัยของถนัดอยู่แล้วกับวงในพลังพลดีด้วยขวาโดนซ้ายครับจับได้มัดบนพลังพลเสียบขวาครับวสินชัยแล้วหักเลยครับไม่ลงครับวสินชัยพยายามเดินต่อครับพลังพลมีต่อครับปัดเข้าไปหักล้มฮะจะล้มจะล้มไปเข็นทางด้านพลังพลล้มตัวเองครับลูกนี้วสินชัยอาศัยความเก่าครับการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าครับของธนวสินชัย
แต่ว่าตอนนี้พลังคนแกจ้องไปที่บาดแผลครับกะจะเปิดแผลเรียกเลือดเจ้าวสินชัยให้ได้ครับกับวงในเคลียร์ไม่ลงครับไปด้วยซ้ายเลยครับธนาวสินชัยก็โดนเจ้าพลังคนโต้เหมือนกันครับโยกเข้ามาตอนนี้เลือดเริ่มซิปออกมาอีกแล้วครับวสินชัยพลังพลขยี้แล้วเสียบด้วยซ้ายยัดเข้ามาวสินชัยโต้ได้ไหมต้องบิดก่อนครับพอพุ่งเขาจะทำแต่ว่าโอ้เจ้าพลังพลฉากเร็วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้ต้องเข้าสู่ช่วงพบแพทย์สนามก่อนครับเนื่องจากบาดแผลที่เกิดขึ้นเลือดไหลและปริออกมาอีกครั้งเอาละครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหยังได้นะครับบริเวณหางคิ้วซ้ายครับของธนาวสินชัยชกต่อได้ครับอาแล้วครับพลังพลพยายามเกิดแผลเพิ่มเลือดพลังอีกครั้งนึงครับวสินชัยเป็นโอกาสนาทีทองของพลังพลครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้โดนศอกเข้าไปครับไม่รู้ว่าดั้งมีปัญหาหรือเปล่าครับธนาวสินชัยโอ้โหวางแข้งขวาอีกทีครับพลังพลวสินชัยต้องเกาะในแล้วครับแล้วหมดจบที่1ครับพักกันเดี๋ยวเดียวและตอนนี้คือคู่ชิงแชมป์พิกัด50กิโลกรัมใครจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าระหว่างพลังพลลูกปากน้ำในมุมแดงจากสมุทรปราการครับกับวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างนักชกรุ่นพี่จากบุรีรัมย์ตอนนี้ท่านผู้ชมครับเหมือนจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างครับเจ้าวสินชัยบริเวณดั้งจมูกครับมีปัญหาเลือดกำเดาทะลักเลยครับโอ้โหส่งผลต่อระบบหายใจแน่นอนครับดูภาพช้าครับไปโดนศอกนะครับบาทาลูกพักมาก่อนครับวสินชัยเดี๋ยวจะตบเข้าหน้ารุ่นน้องครับและธนพลพลก็พยายามจะหวดล่างแล้วปักด้วยศอกขวาเพื่อที่จะเปิดแผลแตกครับแต่ว่าจังหวะนี้โดนเททิ้งครับไปมาก็พยายามจะสวนคืนครับดูครับเหน็บกันไปเหน็บกันมาครับผลักไม่ออกแล้วดูจังหวะยัดไส้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้มาตามกันต่อในยกที่2ครับคู่ชิงครับโอ้วันนี้ได้เลื่อนอีกครั้งครับธนวัฒน์ชัยมาชมกันต่อครับแล้วเปิดเกมมาวสินชัยหักพลังพลล้มกินลงไปครับต้องเล่นเกมขึ้นมาเต็มที่ครับวสินชัยยืดเยื้อไม่ดีแน่นอนตอนนี้ชะโลมเลือดอีกครั้งตีด้วยเข่าขวาครับวสินชัยต้องเร่งเลยครับจับได้ตีโอ้นี่แหละครับเลือดกำเดาครับท่านผู้ชมครับที่เยอะนั่นก็คือเลือดกำเดาของธนวสินชัยเอาละครับพลังพลฟันด้วยต่อขวาแล้วเททิ้งครับเอาละครับเดินหน้าต่อครับวสินชัยไม่มีอะไรจะเสียครับจะขยับดิ่งด้วยหมัด1 2ระหว่างด้วยแข้งซ้ายตอนนี้ธนาพลังพลก็แตกเหมือนกันครับปลายคิ้วทางด้านซ้ายครับบ้าเลือดแล้วครับธนาวสินชัยแตกบริเวณเดียวกันครับคิ้วซ้ายทั้งคู่นี่มีบาดแผลครับเอาละครับสนุกขึ้นมาอีกครั้งนึงโอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ต้องเบรกเกมอีกครั้งครับกรรมการเรียกทั้งคู่เลยครับโอ้เข้าสู่ช่วงพบแพทย์สนามครับเอาละครับเข้าคนเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากเจ้าพลังพลก็แตกเช่นกันโอ้โหเลือดเยอะครับธนาวสินชัยพลังพลมาโดนตรงที่ปลายคิ้วซ้ายครับพลังพลได้ครับแล้วก็ได้ทั้งคู่ด้วยครับเอาละครับได้ไปต่อทั้งคู่ครับเกมการชกต้องดำเนินต่อไปโอ้โหเพื่อจะมาเสียหลักเกือบโดนครับแข้งขวาของธนาพลังพลเล่นงานนะครับพลังพลเสียบด้วยซ้ายงัดด้วยศอกขวาวสินชัยเสียบโอ้โหบ้าเลือดทั้งคู่ครับตอนนี้นี่ครับสุนวิญญาณสุนวิญญาบ้านแล้วครับมุดหนักมุดหมัดมาวสินชัยครับพลังพลก็สู้ทุกทีว่าโตสุดชีวิตครับตอนนี้ทัดดอกไม้มาทัดมาลามาเหยียบมาทีนึงเอาครับตามต่อขวามาเอาครับต่างฝ่ายต่างพวกเขาไม่คมนี่ครับฟันอีกครั้งกัจจานันท์อาธนาพลังพลก็พยายามจะเน้นที่ศอกเพื่อจะเปิดบาดแผลแหละครับแต่ว่าวสินชัยแกมีเข่าครับหาครับศอกซ้ายปักเข้าใส่พลังพลเสียบด้วยซ้ายท่านผู้ชมใครพลาดวันนี้เลยรับรองเลยเสียดายแย่เลยครับพรุ่งนี้คุยกับเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนครับมวยคู่นี้
คู่มวยหยุดรอบของแท้ครับหลุดปัดมาพลังพลนำทางขวาพลังชัยไม่ยอมครับพลังวสินชัยไม่ยอมสายหน้าของธนาวสินชัยครับเสียบอีกทีเติมอาครับพยายามจะเน้นที่วงในมากขึ้นครับวิ่งอาครับสอกมาก็สอกคืนสิครับปักด้วยสอกซ้ายครับวสินชัยนี่แหละครับใครดีใครอยู่ครับแชมป์เส้นนี้จะเป็นของใครครับแต่ชนะก็ซุปตัดสีแน่นอนครับมวยคู่นี้ครับแต่ว่าสินชัยนี่บริเวณกลางศีรษะก็มีรอยบาดแผลเพิ่มขึ้นมาแผลหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับสายไม่ถึงวสินชัยเดียวจะโต้จับได้ตีนะพลังพลยัดเข้ามาวสินชัยหาจังหวะเสียบด้วยซ้ายพลังพลยังเถียงอยู่ครับโอ้โหแล้วยัดด้วยแข้งขวาเลยครับวสินชัยเอาละครับแยกออกมาครับแยกออกมานี่นะครับจังหวะลอยตัวหัวด้วยแข้งขวาเต็มแข้งครับวสินชัยเดินหน้าต่อครับล่อไปที่หน้าบ้านตัวเองครับวสินชัยพลังพลก็ปักหลักสู้ครับแข้งซ้ายเติมเกมมาเอาละหล่นตามแรงแข้งครับลูกนี้พลังพลจังหวะแรกครับเอาละครับขยับง้างแล้วจับเสียบด้วยซ้ายวสินชัยเสียบยัดมาพลังพลยังเถียงอยู่นะครับแข้งมาก็แลกแข้งครับเข่ามาก็แลกเข่าเสียบด้วยซ้ายอีกครั้งกันตะดานวสินชัยแต่เจอกับแพงเข่าของพลังพลกั้นเอาไว้หมดยกที่2ครับเดือดจริงๆครับไม่ว่าผลการชกและเข็มขัดเส้นนี้จะตกอยู่กับใครครับต้องยอมรับและปรบมือให้ทั้งคู่นี้สู้ด้วยสปิริตล้วนๆเลยครับหากย้อนกลับไปมีครั้งหนึ่งนะครับที่วสินชัยได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงแบบนี้แหละครับไปเจอกับยุทธพรสุดทนทนายความครับเขาก็แตกแบบนี้แหละครับโอ้โหชกเนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่าตัวครับวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างในมุมน้ำเงินครับยก2ที่ผ่านมาโดนหน้าพลังพลหักทิ้งแล้วมีศอกสลับครับแต่จังหวะนี้เตะหลุดครับเจ้าพลังพลเหลือไปเหมือนกันครับเลือดทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่านองเวทีครับพลังพลก็มีบาดแผลแตกที่บริเวณหางคิ้วซ้ายครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้เราเดินทางมาถึง3นาทีสุดท้ายในยกที่3ครับเช่นเดิมครับหากเสมอกันใน3ยกต้องต่อเวลาเอาละครับนี่คือ1ในใต้ล่าของชิงครับโอ้พิกัด50กิโลกรัมเดือดครับสมศักดิ์ศรีสมเวลาที่ท่านรอคอยครับทั้งคู่ที่ทำหน้าที่ได้สุดยอดจริงๆครับมวยคู่นี้ธนาวสินชัยเนี่ยกระทั้งบริเวณหางคิ้วซ้ายเหมือนกันนะครับรวมไปถึงบริเวณโพรงจมูกที่มีเลือดกำเดาไหลออกมาสร้างผลกระทบต่อระบบหายใจครับไม่เป็นไรครับหายใจทั้งปากก็ได้ครับวสินชัยบอกเดินหน้าต่อของวสินชัยสายหน้าของธนาพลพลแล้ววสินชัยเตะหลุดครับกับตะคุบได้ไหมวางไปแค่ขวาก่อนครับวสินชัยพลังพลวางด้วยแข้งโตเข้ามาวสินชัยเกาะได้แต่พลังพลไม่เล่นด้วยครับหาครับเทลงไปเลยครับธนาพลังพลคอยติดตัดเอาไว้ครับธนาพลังพลวสินชัยเดินต่อครับเกี่ยวล้มพื้นมาทันทีทันควันครับนะครับขยับโดนทีมหอกกระเด็นเลยครับมาเลยครับหายมือชูไม้ชูมือมั่นใจครับวสินชัยวงนายมาอีกครั้งครับไม่ชัดครับทั้งคู่ครับตีกันไม่ชัดเจนต้องแยกออกซ้ายหน้าของพลังพลโดนซ้ายของธนาวสินชัยยัดเข้ามาดาวที่สองเดือดแล้วเอ้าสายหนักๆเตะกระเด็นเลยครับธนาพลพลรับแข้งซ้ายไปยังไปยังมาครับวสินชัยจังหวะนี้วงในมามาสู้ที่วงในต่ออาจจะมาคนในได้แข้งครับหายมาเสียบต่างฝ่ายต่างเสียบครับอ้าวเกี่ยวได้ถ่ายไม่ลงครับวสินชัยเดินต่อปักด้วยศอกซ้ายวางด้วยแข้งซ้ายจับได้ล็อกได้แล้วตีไม่ได้ครับครับพลังพลพยายามจะดักรอจังหวะวสินชัยจิ้มลำตัวพลังพลพยายามจะช่วงคืนไม่ถึงครับเอาละครับไม่ได้ครับเดินหน้าทันทีครับธนาวสินชัยจับในอีกครั้งตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายเบาๆครับนะครับตีหาจังหวะครับเปิดเกมมาอีกทีนึงแข้งขวาลงนี้วุ้ยครับพลังพลเดินหน้าต่อวสินชัยถีบจิ้มมาคอยเบรกเกมมาครับอาครับตะวันตอกซ้ายคืนสะบัดคืนมาแล้วจับเลยครับแต่พอจับไม่ตีครับเป็นทางด้านพลังพลที่ตีก่อน
ครับถีบด้วยซ้ายพยายามจะจิ้มลำตัวแข้งขวาของพลังพลก็ไม่ถึงครับไปอีกทีครับวัดสินชัยเสียบด้วยซ้ายแต่ว่าพลังพลจะดื้อครับเด็กดื้อจริงๆครับอาร์ตก็เติมด้วยแข้งขวาครับพลังพลสายเดินต่อครับพลังพลตอนนี้มาเป็นฝ่ายชิงเดินแข้งขวามาต่อขวาตามมาเป็นชุดครับจากนักชกจากกูปาการครับวัดสินชัยเสียบเสียบโอ้โหครับนะตอนนี้ผมยอมรับกับท่านผู้ชมเลยครับว่าดูไม่ออกครับทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วก็อาแล้วครับแข้งขวามาไอ้มือดูความมั่นใจครับว่าสินชัยแต่ดูว่ามั่นใจกันเหตุหรือเปล่าครับนะครับแต่หากคู่ขี้สีสีรอให้เครดิตมวยเดินครับไปมั่นอกมั่นใจแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะว่ากรรมการนั้นรอให้คะแนนอยู่ครับสินชัยจังหวะตะวัดฮุกซ้ายพลังพลหาจังหวะโยกก็หาทามเอาไล่จี้ไปก็อากรรมการเบรกเกมครับเป็นเรื่องแล้วครับโดนเตือนจนได้ครับว่าสินชัยครับกรรมการเตือนแล้วครับเนื่องจากตั้งรับเยอะเกินไปครับวางด้วยแข้งซ้ายวันสินชัยเกาะตีแล้วเสียบอีกทีครับโอ้นี่ครับวงในของธนาวัฒน์สินชัยนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ครับยัดด้วยเข่าซ้ายเติมด้วยเข่าขวายัดด้วยเข่าซ้ายเติมอีกทีเติมโอ้ชุดใหญ่ๆไปกระพริบครับของธนาวัฒน์สินชัยเอาเลยครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเกมการชกในคู่ชิงพิกัด50กิโลกรัมในแชมเปี้ยนมวยไทยตับเชือกครับครั้งที่183ประจำวันเสาร์ที่27เมษายนครับโอ้ท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมนอนหลับฝันดีแน่นอนครับได้ดูมวยมันๆสนุกแบบนี้เป็นมวยมันระดับโลกเลยครับดูจังหวะถีบครับบอลยันหลักครับส่งร่างเจ้าวสินชัยล่วงอาธนาพลังพลล่วงลงไปแล้วนี่ครับพยายามจะเติมด้วยแข้งซ้ายหน้าวงในก็เสียบมาก็เสียบคืนครับโอ้ดอกต่อดอกครับโอ้โหดูครับจังหวะแทงครับแล้ววางแข้งโต้โอ้ทั้งคู่นั้นต้องบอกว่าออกอาวุธกันไม่มีหยุดครับใน3ยกเต็มๆครับจับได้แล้วก็พยายามจะหาช่องหาทางเพื่อที่จะตีครับนี่ครับจังหวะฟันด้วยศอกซ้ายของวสินชัยท่านผู้ชมครับแชมป์คนที่183รุ่นพิกัด50จะเป็นใครครับไปบนเวทีกันเลยครับเรียกได้ว่าคู่นี้นะฮะชกกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆเอาละครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสินเราไปลุ้นกันดีกว่า Before we go to the judges decision and now it's time for Fighter Prizeสนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and Android Fighters for Blue and Red Corner Max Muay Thai Mobile App มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ 5,000 บาทBoy Bowser win a fighter prize of 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, for the 50 kilo champion, blue corner, Wasit Chai Somsak Gosang.เอาละครับและในโอกาสนี้นะครับขอได้เชิญคุณผลปรามขาวครับขึ้นมาบนเวทีนะครับลำดับถัดไปขอได้เชิญคุณชนาทิพย์อินุดมและลำดับถัดไปนะครับที่ขาดไม่ได้เลยขอได้เชิญคุณธงทรงเพชรทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดขึ้นมามอบรางวัลบนเวทีด้วยครับเอาละครับสำหรับรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทขอได้เชิญคุณผลปรามขาวเป็นผู้มอบครับเอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ And our second place winner we walk away with 30,000 baht cash ลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคุณชนะทิพย์อินุดมมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้กับผู้ชนะของเรามาถึงช่วงเวลาสำคัญครับขอเรียนเชิญคุณธงทรงเป็นทรัพย์รองประธานบริษัท Max มวยไทยจำกัดคาดเข็มขัด The Champion มวยไทยตัดเชือกรุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมให้กับนักชกในมุมน้ำเงินครับวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างเอาละครับสำหรับตอนนี้พักชมข่าวพระราชสำนักสักครู่นะฮะเดี๋ยวก็มามันกันต่อ Alright you don't go anywhere we will come back after the break and this is the champion Muay ThaiWe'll be right back.
Welcome back to the Champion Muay Thai Show and our sixth bout tonight at 55 kilograms. คู่ที่6ในค่ำคืนนี้นะครับกับรายการ The Champion Muay Thai ตัดเชือกรุ่นมีกันน้ำหนัก55กิโลกรัมครับในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดค่ายเพชรจินดาเจียมเจ้าของฉายาพานศอกราชสีห์ครับ Introducing with blue corner coming from Buriram Province training out of Pet Jinda Gym in Lopburi with professional records of 48 fights and 33 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Rawi Pet Jinda. Ladies and gentlemen, welcoming your blue corner, coming from Buriram Province, training out of Pet Jinda Gym. Let's hear for Rawi Pet Jinda. เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับคนนี้มาจากจังหวัดนครราชสีมาสังกัดค่าย5พยัคฆ์มวยชายเจียมเจ้าของฉายาหมัดสายน้ำผึ้งครับ And his opponent in the red corner coming from Nakhon Ratchasima Province training out of Ha Payak Muay Thai Gym with professional records of 86 fights and 61 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Naphet Ha Payak Muay Thai. And entering the ring right now is your red corner. Coming from Nakhon Ratchasima Province, training out of Ha Payak Muay Thai Gym here in Chonburi. Let's hear for Naphet Ha Payak Muay Thai. นะครับท้ายแล้วครับแชมป์ในรุ่นพิกัด50กิโลกรัมครั้งที่183ของแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเป็นวสินชัยสมศักดิ์ก่อสร้างครับนักชกในวัย24ปีจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ทะเลิงเป็นแชมป์ครับในวันนี้แต่ต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีและสมการรอคอยจริงๆครับแชมป์ของทนายวสินชัยแลกมาด้วยเลือดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาตามความมันกันต่อกับความมันระดับโลกครับคู่นี้ครับบนเวทีครับเจอในเวทพิกัด55กิโลกรัมมุมน้ำเงินครับราวีเพชรจินดาครับนายธีรวุฒิคันสมาโสครับพลานศอกราชสีห์ครับจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันในวัย22ปีครับสูง168ซมสามฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากเพชรจินดาศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีครับฝากผลงานล่าสุดด้วยการชนะคะแนนสายรุ้งสอชัยเจริญเอาไว้ในรายการมวยไทยแบทเทิลลูกศิษย์ของพันเอกศักดาเพชรจินดาครับส่วนหน้านักชกในมุมแดงรุ่นพี่จอมเก่าในวัย34ปีครับน้ำเพชร5พยัคฆ์มวยไทยยิมนายนิพนธ์กลางพิมายครับจากอำเภอ4คิ้วครับจังหวัดนครราชสีมาส่วนสูง160ซมครับมาชกที่นี่2ครั้งชนะ1แพ้1ครับชนะคะแนนคมเพชรสอนาแคแล้วก็ล่าสุดมาแพ้คะแนนให้กับก้องพบทอพาน49เอาไว้จากค่ายมวย5พยัคฆ์มวยไทยยิมโดย5พยัคฆ์ชูวัฒนะครับท่านผู้ชมครับย้ำเลยครับท่านผู้ชมครับความมันระดับโลกแบบนี้เรามีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกัน7วันเต็มแม็กซ์ไม่ว่าจะเป็นรายการมวยไทยไฟเตอร์ในวันจันทร์และอังคารพุธและพฤหัสบดีเป็น The Global Fight Champion Challenge วันศุกร์พบกับรายการมวยไทย Battle ครับส่วนวันเสาร์นี่แหละครับ 18:25 นาทีหรือว่า 18:25 นาทีกับ The Champion มวยไทยตัดเชือกส่วนวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ครับพบกับ Max มวยไทยครับ 18:20 นาทีหรือว่า 18:20 นาทีรอติดตามความมันระดับโลกกันครับนะครับวันนี้ค่ายมวยเพชรจินดาส่งเข้าประกวด2รายชนะไปแล้ว1นั่นก็คือคุณพลน้อยศรีสำอางครับเอาชนะคะแนนอุลตร้าอาทิตย์ IAT มาเดี๋ยวมาดูอีก1ผลผลิตลูกศิษย์ของพันเอกศักดาเพชรจินดากันบ้างครับราวีเพชรจินดาวันนี้เจอกับของแข็งด่านหินเลยครับอย่างน้ำเพชร5พยัคฆ์มวยไทยหรือว่าน้ำเพชรสอทานทิพย์เดิมเลยครับนี่ครับอดีตนักชกจอมเก่าครับน้ำเพชร5พยัคฆ์มวยไทยครับวันนี้เพชรจินดาเข้าวินไปแล้ว1ครับคุณดิเจ้งครับดูว่าจะคว้าดับเบิ้ลชัยหรือเปล่าครับประเภทหมัดหนักหมัดคมนะครับทางด้านน้ำเพชรตอนนี้ทีมด้วยขวาน้ำเพชรปันด้วยศอกสวนเลยครับนี่ครับกระดาษกระเสียอยู่แล้วครับทางด้านน้ำเพชรในวัย34ปีครับกระดูกขัดมันครับลาวีเดินเข้าไปนี่ต้องเปลี่ยนการทันทีครับจากตอนแรกเป็นมวยขวาครับมาเป็นมวยซ้าย
ับแก้เกมทันควันครับลาวีพยายามจะแย่ซ้ายวัดระยะครับน้ำเพชรถีบด้วยซ้ายนำครับเล่นงานที่ฐานล่างโอ้ยโดนซ้ายของทางลาวีสวนแล้วมาพยายามจะฟันศอกครับเจ้าของฉายาพันศอกราชสีครับนี่นะครับไม่ให้เสียชื่อเสียฉายาครับพยายามเปิดแผลของทางน้ำเพชรออกมาซ้ายเติมเกมครับเบรกเอาไว้น้ำเพชรค่อยๆเดินครับไงเดินบุ้มบามลุกลำตัวขึ้นมาของขวาตามแข้งขวาหนักหนักแล้วฮุกซ้ายเจ็บๆครับนะครับจับในเลยครับทางลาวีจะมัดครับแต่ว่าไม่ตีครับกรรมการณัฐวุฒิสุขะแยกออกมาเปิดโยกเข้าไปหาครับลาวียังนิ่งครับรอโต้รอสวนตะวันเทพุ่งขวามาครับซ้ายเติมครับทิ้งขวาไม่โดนครับทางด้านน้ำเพชรเจอโดนจิ้มลำตัวเลยครับนี่ครับอาศัยความเร็วครับและความสดครับทางด้านลาวีปัจจุบันก็รับราชการเป็นทหารอยู่ด้วยนะครับที่ศูนย์สงครามพิเศษลพบุรีเช่นเดียวกับเจ้าขุนพลน้อยครับวิธีลันเมื่อแผ่นดินครับหลุดไปครับตรงๆไม่เอาครับลาวีเล่นท่ายากครับเอาละครับโยกลำตัวมาทีนึงน้ำเพชรต้องคิดนะครับเดินบุ่มบ่ามไม่ได้แม่นักชกรุ่นน้องอันนี้ไม่ธรรมดาครับกับซ้ายของทางราวีกรรมการณัฐวุฒิสุขาชี้ให้น้ำเพชรเข้ามุมครับและนี่ครับเตือนไปที่ทางด้านราวีครับถอยเยอะไปครับโดนใบเหลืองมาแล้วครับนะครับต้องถูกทรงถูกสไตล์แม็กมวยไทยเพื่อความมันระดับโลกให้ท่านผู้ชมได้ชมครับนี่ครับอย่าดูถูกท่านผู้ชมครับต้องเติมเกมตลอดแฟนรับชมทั่วประเทศครับพยายามจะเติมซ้ายหน้านะครับทางด้านเราเยียนะครับฮุกขวาเคาะหน้าเลยครับท้าทายครับทางด้านน้ำเพชรเดี๋ยวจับให้ครับเราเยียบอกนะครับกับปั้นขวาของน้ำเพชรครับพยายามจะบวกศอกเติมเข้ามาครับเราเยียจับมัดแล้วหาอุ้ยจังหวะงัดด้วยศอกขวาครับทัดขึ้นมาหน้าสะบัดครับลูกนี้โดนทัดมาลาจากทางด้านเราเยียครับน้ำเพชรใจเย็นไม่ได้แล้วครับของดีต้องเอามาโชว์ครับตอนนี้นะครับบวกด้วยศอกขวาครับฟันพยายามจะย้ำเข้ามาครับทางด้านน้ำเพชรจิ้มมาตัวโดนซ้ายของเราเยียบ้างครับแต่เตะสูงดอกนี้หลุดไปนิดเดียวครับลูกนี้ดึงตัวหลบไปได้ลาวียิ้มเห็นลิ้มยิ้มที่มุมปากครับพอใจผลงานครับโชว์สายตาครับเข็นเข้ามาฟันด้วยศอกซ้ายไม่โดนครับงัดด้วยศอกขวาคืนเลยครับหน้าลาวีครับวงในไม่ใช่ของถนัดของทั้งคู่เท่าไหร่ครับหมดยกที่1ครับชมความมันระดับโลกกันต่อขอโดยแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนี่คือโฉมหน้าของราวีเพชรจินดาจากบุรีรัมย์ครับอีกหนึ่งนักชกภายใต้สังกัดเพชรจินดาครับต่อจากคุณพลน้อยศรีสำอางที่เอาชนะคะแนนอุลตร้าทิไอเอทีมาได้วันนี้เจอกับของแข็งกระดูกขัดมันอย่างน้ำเพชรครับดูครับจังหวะทีปาทานลูกพัดยั่วโมโหนักชกรุ่นพี่ก่อนเลยครับทางด้านราวีน้ำเพชรก็พยายามจะเน้นที่หมัดครับโดยเฉพาะนี่ครับฮุกซ้ายตัดลำตัวแล้วพยายามจะเติมด้วยแข้งขวาว่าลาวีไม่กลัวครับหวดซ้ายสูงๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นซ้ายหน้าซ้ายที่ไม่ถนัดครับแต่ก็หวดได้หนักได้แรงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2ต่อแล้วครับเริ่มเกมมาน้ำเพชรเดินเข้าหาครับโดนเข้าไปลูกนี้ผิดจังหวะครับโดนลาวีหวดซ้ายมาจับในน้ำเพชรมีสะบัดศอกมาครับครับเสียบด้วยขวาครับแล้ววางได้แข้งซ้ายครับลาวีโอ้ยนี่ก็ต้องลงทุนครับสรีระรูปร่างเป็นรองครับน้ำเพชรเสียบด้วยขวาบ้างครับครับขวางหน้าลาวีโตเข้ามาน้ำเพชรยัดไส้ถุงมางับด้วยศอกขวาบ้างครับเอาละครับลาวีต้องคืนด้วยแข้งครับโอ้โหแลกเลยครับทางด้านน้ำเพชรครับหลวงว่าโดนศอกของทางด้านลาวีเล่นงานจังหวะโดนจังหวะหลวงของทางด้านน้ำเพชรครับลาวีเสียบน้ำเพชรไม่ยอมครับหาจังหวะถอดแล้วเสียบเอาละครับแม่สวยงามเหมือนกันครับจังหวะวงในยังทำได้ดีครับครับลาวีรอครับไม่ถอยครับน้ำเพชรเล่นงานฐานล่างแล้วตบด้วยฮุกซ้ายเจอซ้ายสูงอีกครั้งครับเล่นงานไปที่ช่วงล่างครับในบ้างครับลาวีเพชรถึงตัวเสียบด้วยขวาเอ้าแม่ยืนนิ่งครับทางด้านลาวีน้ำเพชรเสียบเข้ามาอีกทีฟันด้วยศอกขวาฟันด้วยศอกซ้าย
แล้วเสียบยัดไส้น่าเป็นจังหวะวินาทีฉายของทางด้านเจ้าน้ำเพชรแหละครับนี่นะครับรับไปเยอะดิลาวีทำท่าจะตัวแข็งครับเริ่มฟุตเวิร์กเริ่มหายไปครับเดินถึงตัวทีหนึ่งน้ำเพชรผลตีมาเลยครับลาวีต้องเถียงนะครับไปยืนนิ่งให้รุ่นพี่กันได้ใจนะครับปิดมาเทไม่ลงครับลาวีเดินหน้าบาทาลูกพักสายโดนแข้งขวาลงโทษเลยครับน้ำเพชรตอนนี้ได้ด้วยครับได้ชุดใหญ่ขึ้นมาแต่บรรยายมีเพิ่มมาเรื่อยๆครับโอนมาลูกนี้เตะตัดล้มลงไปครับทางด้านลาวีเอาละครับช็อตไปดื้อๆเหมือนกันครับตําโดนเสียบขวาบังด้วยศอกขวาตบด้วยฮุกซ้ายมานะครับชุดใหญ่ของทางด้านน้ำเพชรอีกครั้งครับเอาแต่โดนสวนครับศอกซ้ายของลาวีก็เล่นงานน้ำเพชรได้เช่นกันครับเริ่มทำงานขึ้นมาได้ครับทางด้านลาวีจังหวะใครจังหวะมันครับผ่านกันได้เปรียบเสียบๆลาวีพยายามผีบนะครับตบศอกขวามาน้ำเพชรติดเครื่องครับตอนนี้รอนานไม่ได้ครับเสียบซ้ายมาอุ้ยแม่แล้วแทงขวาดอกนี้ครับโอ้ตัวโยนเลยครับก้มลงคาระวังเลยครับทางด้านลาวีทุนขาเข่านะครับลูกนี้ลาวีรับแข้งขวาเข้าไปแม่สวยหรูดูไม่จริงครับน่าไปทำได้ทุนขวาน้ำเพชรหน้ายกนี้มาเน้นที่เข่าและทำได้เลยครับน้ำเพชรลาวีต้องเดินครับตบด้วยขวาเสียบด้วยซ้ายน้ำเพชรลากมาตีโอ้ดูครับวงในเป็นของทางด้านน้ำเพชรครับลาวีนี่แลกไปแลกมาในคอเริ่มอ่อนครับหัวเริ่มหายอะไรนี่ครับจังหวะทำได้ของนักชกรุ่นพี่ครับนักชกเขาประสบการณ์ทำได้กระแทกขวาเติมด้วยซ้ายครับจับไหนซ้ายยาวๆอีกครั้งทิ้งด้วยหมัดขวาเป็นวางแข้งโต้โอ้ดูครับในวัย34ปีแต่ยืนระยะได้ดีจริงครับนะครับคู่ขวาของลาวีบ้างครับเม็ดหมัดเข้ามาแก้เกมของลาวีเอาละครับตะวันหมัดทุกอ่ะไล่ตามที่มุมละครั้งครับจับในมาน้ำเพชรรวบมาแล้วก็เด้งครับเอาละครับลาวีว่ายังไงครับต้องเล่นเกมขึ้นมาโอ้โหดุเดือดครับดุเดือดครับนะครับขยับทีมด้วยขวาสกัดเอาไว้ทิ้งด้วยมาซ้ายลาวีหาช่องทางทำกินอยู่ครับเสียบเลยครับทางด้านน้ำเพชรแม่คิดนานไปหน่อยครับเอาเลยครับขวาหลุดแล้วหมดยกที่2ครับท่านผู้ชมครับดุเด็ดเผ็ดร้อนจริงๆครับในเวทพิกัด55กิโลกรัมนี่คือราวีเพชรจินดาจากบุรีรัมย์ครับที่โดนรุ่นพี่อย่างน้ำเพชร5พยัคฆ์มวยไทยนักชกจากนครราชสีมาในมุมน้ำเงินเล่นงานเข้าให้ครับโอ้โหต้องบอกว่าฉายเป็นชุดครับเปลี่ยนแผนมาใหม่ครับเล่นที่วงในเป็นหลักเลยครับทางด้านน้ำเพชรแล้วตีครับทั้งแทงทั้งตีดูครับโดนเข้าไปแล้วมีอาการช็อตครับราวีโอ้โหนี่แหละครับน้ำเพชรเป็นมวยเก่าครับที่อาวุธคมครับทั้งหมัดและเข่าครับและวางด้วยแข้งเติมนะครับจังหวะฉายอีกชุดครับถึงแม้ว่าลาวีจะเสียบมาแต่โดนสวนด้วยเข่าขวาถึงกับตัวอ่อนเลยครับนี่ครับก้มลงคาราวะเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาอีก3นาทีสุดท้ายครับยังมีเวลาให้เจ้าราวีอยู่เหมือนกันครับมาชมกันนะครับลาวีคิดนำมาแล้วครับต้องเปิดฉากโจมตีตั้งแต่ต้นเกมครับครับพยายามจะพลิกแผนมาพลิกตำราหน้าใหม่มาขวางหน้าครับสลับเสียบด้วยซ้ายครับราวีอย่าลืมว่าน้ำเพชรยกที่แล้วก็เร่งมาจนหมดครับเหมือนกันครับอาแล้วโอ้โหลูกนี้ชุดเต็มๆกันน้ำเพชรโอ้โหร่วงไม่เป็นท่าเหมือนกันครับเรียกว่าเสียบคามุมละครังครับเหมือนเตะเข้าโกอาครับตัวทางด้านราวีเคลียร์ทิ้งอีกแล้วครับโอ้เร่งไปเยอะนะครับในยกที่ผ่านมาของทางด้านน้ำเพชรได้ใจอีกครั้งครับเราไปเสียบด้วยขวาตีด้วยซ้ายแล้วหักทิ้งเลยจังหวะสุดท้ายเลยครับนี่แหละครับเร่งจนเกินลิมิตครับทางด้านน้ำเพชรเอาละครับพอโดนรุ่นน้องไล่กระชากโจมตีแบบนี้แม่ตำท่าจะไปไม่เป็นเหมือนกันเอาละครับพยายามจะทิ้งหมัดครับลาวีทีบเลยครับโอ้โหกระเด็นกระดอนครับตอนนี้กลับกลายเป็นทางด้านน้ำเพชรที่ช็อตบ้างครับซ้ายสูงของทางด้านลาวีน้ำเพชรพยายามจะบวกหมัดครับพยายามทำเข้ามาวางด้วยซ้ายยัดลำตัวนี่แหละครับต่างกันที่การเวลาครับยกที่สองนั้นน้ำเพชรเปิดฉากโจมตีได้ยกนี้ลาวีเอาคืนทันทีครับเรียกว่ากับตะลับปัดแล้วครับพี่น้อยครับเมื่อสถานการณ์พลิกผันครับโมเมนตัมเอ้าโดนสอบอีกครั้งกัตตานน้ำเพชรโดนแข้งซ้ายเติมเข้ามา
โอ้ทั้งหมัดทั้งศอกก็บอกว่ามาครบทุกอย่างครับนี่นะครับประคองตัวให้รอดลุกอาสนะปานน้ำเพชรตอนนี้ทำท่าจะไปไม่เป็นครับอ้าวโดนรุ่นน้องดับเครื่องชนแบบนี้นะรุ่นน้ำเพชรนี่อ่อนแล้วหอยลอยแรงครับนะครับพุ่งเข้ามาเด้งด้วยเข่าขวาน้ำเพชรพยายามจะบวกศอกแล้วก็อย่าทะเลาะทะล่าครับหลวมเข้ามาน้ำเพชรยังมีหมัดมีศอกที่อันตรายอยู่นะครับนี่นะครับแม็กมวยไทยบอกว่าไม่มีอะไรปิดกล่องครับไม่มีคำว่าแน่นอนโอกาสยังเปิดทั้งสองฝ่ายครับแล้วกวาดล่างแล้วเติมด้วยฮุกขวาราวียังเป็นฝ่ายเดินหน้าบุกแล้วครับเร่งเยอะเหมือนกันครับราวีโอ้ยแยกอีกครั้งโดยกรรมการณัฐวุฒิครับเอาละครับวัดกันที่หัวจิตหัวใจครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมวลครับดูว่าใครจะขึ้นได้ดีกว่ากันน้ำเพชรขวางแข้งขวาขึ้นมาเอาละครับราวีขึ้นไป2ขึ้นไป3มีศอกเติมครับเอาละครับขยับบาทาลุกผักโอ้โหกรรมการต้องเบรกเกมนับเลยครับโอ้โหโดนบาทาลูกพักตบเข้าใส่ครับทางด้านน้ำเพชรโอ้โหนี่ครับกรรมการนับถึง8ครับไหวไม่ไหวครับยังได้อยู่ครับมาแล้วครับทวีเปิดฉากเอาแล้วครับเข้ามาเน้นครับเน้นลูกแข้งซ้ายเติมเกมมาน้ำเพชรกัดฟันบวกครับนะครับพยายามจะคล้องเพื่อที่จะถ่วงเวลาครับน้ำเพชรส่วนลาวีก็ต้องการจะเช็คบินครับฟันด้วยศอกขวาโดนแข้งของทางด้านน้ำเพชรโอ้ตอนนี้กัดฟันบวกครับเจียนอยู่เจียนไปครับนะครับกับปั้นซ้ายบ้างครับเรามีคว้าไว้เลยครับโอ้น้ำเพชรเร่งเยอะครับพยายามเพื่อที่จะเช็คบินเจ้าราวีในยกที่2ครับแต่ออกมายกนี้ครับสถานการณ์โมเมนตัมนั้นพลิกครับนะครับขยับอีหลานบนแผ่นดินโอ้โชว์ความเหนือชั้นเลยครับราวีและก็ครบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับโอ้คู่เดือดอีก1คู่ครับในพิกัด55กิโลกรัมระหว่างทางด้านน้ำเพชร5พยัคฆ์มวยไทยในมุมแดงจากนครราชสีมากับราวีเพชรจินดาครับพรานศอกราชสีจากบุรีรัมย์ดูครับโอ้โหดอกนี้สวยครับกับซิกครับและหักกระชากเสียบชูตเข้ามุมเลยครับดูครับเคว้งเลยนะครับทางด้านเจ้าน้ำเพชรแล้วดูจังหวะปาทาลูกพัดตบเข้าใส่อีกครั้งครับของทางด้านราวีดูเด็ดเผ็ดร้อนแบบนี้ครับนี่แหละครับเดี๋ยวชมเพี้ยนมวยไทยดับเชือกและโดนนับไปด้วยปาทาลูกพัดครับโอ้โหตบเข้าเต็มหน้าเลยครับทีแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับมาเป็นผลในยกสุดท้ายเลยครับท่านลาวีนะครับท่านผู้ชมไปบนเวทีก่อนครับหลังผ่านไป3ยกเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า It's time for Fighter Prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Live และ Max Muay Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max Muay Thai 7วัน7รายการบน Facebook Max Muay Thai และบนระบบ iOS และ Android Max Muay Thai Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS and AndroidNo prize. Max Muay Thai mobile app. All right, and after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Ravi Petchinda. All right, don't go anywhere. We will come back after the break, and this is the champion Muay Thai.Welcome back to the Champion Muay Thai Show and our next fighter at 52 kilograms. รุ่นพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมครับในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากจังหวัดระยองสังกัดค่ายสอนนิรชัยเจียม Introducing our blue corner coming from Rayong Province, training out of Thorn Nil Thai Gym. With professional records of 50 fights and 31 victories. Ladies and gentlemen, please welcome.Peson Chai, TR Insulation.
Coming from Rayong Province, training out of Saon Nin Thai Gym. Put your hands together and welcome Met Son Chai, Tia Insulation. และในช่วงในมุมแดงครับคนนี้มาจากจังหวัดชัยภูมิสังกัดค่ายโรงเรียนเมืองพยาแลวิทยาเจียม And his opponent in the red corner coming from Chaiyaphum Province training out of เมืองพยาแลวิทยาสคูล with professional records of 68 fights and 47 victories Ladies and gentlemen please welcome ลูกมันโรงเรียนเมืองพยาแลวิทยาComing from Chaiyaphum Province, training out of Mueang Pialai Vithya School. Let's see for Luk Man, Rong Rien Mueang Pialai Vithya. ความมันระดับโลกมาตามกันต่อท่านผู้ชมครับคู่มวยนี้ครับเป็นการเจอกันในเวทพิกัด52กิโลกรัมและทั้งคู่ก็เคยปะทะและเจอมากันแล้วนะครับครั้งที่เราเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเสมอกันไปอย่างดุเดือดครับรีแมตช์กลับมาเจอกันอีกครั้งครับมุมน้ำเงินนั่นก็คือเพชรศรชัย TR Insulation ครับชื่อจริงชินายรัชพงศ์เกตแก้วครับจากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองปัจจุบันในวัย17ปีครับส่วนสูง174ซมสังกัดค่ายมวยสอนนินไทยครับที่จังหวัดระยองส่วนหน้านักชกในมุมแดงครับลูกแมนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับนักชกรุ่นน้องร่วมค่ายของใจเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาครับชื่อจริงชนายบริวัตรสิมมาวงจากอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับแก่กว่าปีเดียวเท่านั้นครับในวัย18ปีครับของทางด้านเจ้าลูกแมนส่วนสูง168ซมครับสังกัดค่ายมวยโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาที่จังหวัดชัยภูมิโดยมีผอ.กีฬาชัยรัตนีศรีบัณฑิตครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีผู้จัดการครับแล้วก็เทรนเนอร์อย่างใจเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาเป็นคนคอยดูแลกรรมการดร.นาคินคำศรีครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีท่านผู้ชมนี่แหละครับความมันระดับโลกที่พลาดไม่ได้สักเสาเดียวครับนี่ครับแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเวลา 18:25 น.ย้ำนะครับ 18:25 น.ท่านผู้ชมก็จะสามารถติดตามรับชมความมันได้แบบนี้ทางช่อง Spring 26และทางออนไลน์ของ Max มวยไทยครับแล้วก็อย่าลืมครับสามารถติดตามข่าวสารได้นะครับทั้งเพจ Facebook ของแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกรวมไปถึงเพจ Facebook ของ The Combo Fight Champion Challenge ก็จะได้รับข่าวสารรวมไปถึงโปรแกรมการแข่งขันท่านผู้ชมได้ติดตามกันแล้วครับไม่ว่าอยู่มุมใดของโลกก็สามารถดู Max มวยไทยได้ครับเอาละครับมายืนรอกลางเวทีแล้วนะครับทางด้านลูกแมนนี่ครับเสมอกันมาแบบดุเดือดครับความมันรอกันนานไม่ได้ครับต้องมาโคจรมาเพิ่มอีกครั้งนึงนะครับตามคำเรียกร้องของแฟนมวยครับเจอกันมาแล้วก็ไปต้องดูแล้วครับชั้นเชิงครับขยับเข้ามาเสียบด้วยขวาครับทางด้านเพชรสอนชัยทักทายมาก่อนครับได้ลอยกว่าเล็กน้อยครับเจ้าเพชรสอนชัยเดินหน้าครับเพชรสอนชัยมีหมัดตวัดมาครับทั้งลูกแมนมีมันคอยแก้เกมครับคอยโต้กับลูกเข่าแหลมๆของทางด้านเพชรสอนชัยสไตล์คล้ายๆกันครับวงในดูว่าลูดมากดมาตีด้วยเข่าขวาครับล็อกคอเอาไว้แรงกับวันนี้นะครับเพชรสอนชัยเป็นประเภทต้นจัดนะครับแล้วถีบด้วยขวาครับเพชรสอนชัยวิ่งซ้ายมากออกได้เนียนตาครับชุดนี้เพชรสอนชัยยาวกว่าครับเดินเกมก่อนครับอาศัยลูกยาวๆปล่อยเข้าไปลูกแมนก็ไม่ยอมครับบางจังหวะนี่มีลูกลุ้นตัวขึ้นมาครับรู้เหลี่ยมรู้เชิงมันยังดีเปิดหน้าท้าดวลเลยครับลูกนี้นะครับจับในทันทีครับทางด้านเพชรสอนชัยพยายามจะกระชากมาครับลูกแมนก็พยายามจะเลื้อยขึ้นบนให้ได้ครับแต่ว่าตีไม่ทันครับเพชรสอนชัยวันนี้มันนิ่งครับแต่ไปโยกหาจังหวะไม่บุมบามครับไม่ชัวร์ไม่ออกขยับวิ่งกระแทกขวาก่อนแล้วพยายามจะเตะซ้ายสูงครับแต่ว่าลูกแมนรู้ทันครับเพชรสอนชัยพุ่งมาฟันที่ศอกขวาแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายหน้า
คุณแม่พยายามจะหาช่องล้วงซ้ายตัดลำตัวเลยครับครับทางเพชรสอนชัยไฟหลบไฟเล่ครับเดินเข้ามามีพัดมาลาอาหารครับลูกนี้ไม่เข้าเป้าครับครับยิงด้วยกำปั้นขวาอีกครั้งครับลูกแมนขวาได้แต่โดนเหลี่ยมของธนาเพชรสอนชัยกระตุกทิ้งออกมาอู้วี่ขวาสูงอีกครั้งครับธนาเพชรสอนชัยอะไรครับทอขวาในได้แต่ตีไม่ทันครับลูกแมนก็แค่เดินครับต้องเป็นฝ่ายชิงเดินหมัดยังคำโฟกัสไม่เจอครับเดินเข้าไปเอาโดนลูกตอกทางด้านเพชรสอนชัยดักขึ้นมาครับขวามาก็โดนซ้ายครับหนีเน้นที่หมัดบ้างครับธนาลูกแมนครับไล่จี้เข้ามาล้วงซ้ายตัดลำตัวเลือกเป้าใหญ่ครับสอนชัยต้องพุ่งเข้ามาโดนรัดเอวพอรัดเอวแล้วตีไม่ได้ตีไม่ชัดตีไม่ถนัดครับครับกดแขนเอาไว้วงในยังหาช่องเขาทำกันอยู่ครับแต่งตัวนานไปหน่อยครับเดินเข้ามาหัวลูกนี้พุกขาเต็มๆครับลูกแมนรัดล่างคืนมาครับทางด้านเพชรสอนชัยรัดอย่างเดียวไม่ตีไม่ได้ครับเสียบด้วยขวาครับลูกแมนจิ้มเลยครับนี่ครับเน้นที่หมัดครับต้องถอยมาตั้งหลักเอ้าด้านคอครับสวนหน้ากลัวครับจังหวะของธนาเพชรสอนชัยนะครับมีฟันด้วยศอกขวาบ้างครับแล้วขวางปักอีกทีลูกแมนต้องรัดเอวเลยครับเพื่อที่จะถ่วงเวลาต้องเช็คบาดแผลครับไม่เป็นไรครับเอาละบวกมาเพชรสอนชัยทำออกไปครับซ้ายไขว่คำหัวแก้งขวาขึ้นซ้ายหน้ามากระโดดขวาเลยครับใครคมกว่ากันครับวงนอกโอ้ยลูกแมนบวกครับจังหวะผีผลังเข้ามาเกินไปครับโดนบวกทันทีครับพยายามจะลำตัวสลับไปหน้าก็โดนซ้ายหน้าของเจ้าเพชรสอนชัยขึ้นไปบ้างครับหมดยกที่1ครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อครับพิกัด52กิโลกรัมผ่านไปยกแรกครับบอกว่ามีครบทุกอรรถรสไปเจอกันมาแล้ว1ครั้งแล้วก็เคยเสมอกันมาครับระหว่างทางด้านลูกแมนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยามุมแดงกับเพชรสอนชัย TR Insulation ชัยภูมิกับระยองครับเหมือนจังหวะตีด้วยขวาครับยกมาถีบเลยครับทางด้านเพชรสอนชัยวงนอกนี่อาวุธครบเครื่องครับโดยเฉพาะจังหวะเตะก้านคอครับลูกแมนก็มีจังหวะที่เน้นครับด้วยหมัดแต่ว่าเตือนมาแล้วถึง2ครั้งนะครับจังหวะเตะก้านคอของเพชรสอนชัยลูกแมนประมาทไม่ได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับยกที่2ลุยต่อครับนี่ครับยกที่2บัดเข้ามาทับในเลยครับทางด้านเพชรสอนชัยครับเดินเข้าไปหาลูกแมนพยายามล้วงลำตัวครับคอยตัดเกมเอาไว้แข่งสายมาครับทางด้านเพชรสอนชัยครับจับในมามีสะบัดศอกอีกเสียบด้วยขวาก็โดนเด้งคืนบิดกระชากมาจิ้มด้วยหมัดครับนายเป็นสอนชัยไล่เข้าหาทันทีครับลูกแมนจิ้มลำตัวบวกด้วยหมัดขวาลูกแมนมีหมัดเสริมอ้าวเลยครับโดนถีบเข้าไปครับจับอีกครั้งครับพุ่งเข้าหาเพื่อจะเล่นวงในครับไม่ได้เป็นสอนชัยวันนี้ฟันด้วยศอกขวาครับโดนกับปั้นของทางด้านลูกแมนดักเอาไว้จิ้มลำตัวโอ้ดูครับเลือกที่หมัดคอยสกัดเจ้าเป็นสอนชัยครับเจ้าสอนชัยนี่เดินเกมเร็วขึ้นครับอารับหัวลงไปนอกเชือกมาสู้กันใหม่ครับเพชรสอนชัยเดินเข้ามาโดนต่อข้างด้านลูกแมนคืนมาครับขยับรวบเลยครับล็อกคอล็อกแล้วลูกแมนเป็นหน้าเพชรสอนชัยตีก่อนครับโอ้ชิงจังหวะได้ดีครับหมุนไปหมุนมาจากระเบียบร่างกายเร็วครับเพชรสอนชัยนี่นะครับไปล็อกให้เขาตีข้างด้านลูกแมนเพชรสอนชัยถึงตัวลูกแมนรัดล่างเอาไว้ครับแต่งตัวมาหาจังหวะเหยียบเบาๆครับด็อกเตอร์นาคินคำสีครับแยกออกมาเพชรสอนชัยเดินหน้าสี่เหลี่ยมเลยครับลูกแมนขวาบนบ้างหมุนกระชากบิดมาไม่ลงครับธนาลูกแมน
เป็นการชกอีกครั้งที่ต้องบอกว่ารีแมตช์กันนี่เดือดทุกครั้งครับนี่นะครับออกอาวุธกันต่อเนื่องมวยคู่นี้เอาละครับมาลูกนี้มาลูกแมนพยายามสะบัดต่อครับจับในมามัดมามัดมาจะจับได้แต่ไม่ตีครับลูกแมนเอาละครับแต่งตัวช้าไปหน่อยก่อนจากก็มีศอกสลับครับเจ้าเพชรสอนชัยลูกแมนทิ้งด้วยมัดอีก2วางด้วยแข้งซ้ายหน้าซ้ายหน้ายัดเข้ามาโอ้โหแล้วพยายามจะเตะสูงคืนครับเพชรสอนชัยนะครับพุ่งขวาเลยครับลูกแมนล็อกล่างเพชรสอนชัยบวกศอกขวาฟันศอกขวาครับลูกแมนบวกคืนแล้วตีครับเอาละครับเจอทาร่าลูกแมนรัดเอวเอาไว้ครับทางลูกแมนเดินต่อครับมีหมัดเปิดทางเข้าไปลุกไปเรื่อยครับลุกรับไปเรื่อยบวกหมัดอีกทีนึงไผ่นันเพชรสอนชัยนี่บวกด้วยลูกศอกครับเอาละครับหมัดกับศอกวงในปั้มตีก็แต่งตัวช้าครับยังตีไม่ได้เหมือนเคยกล้าได้กล้าเสียครับลูกแมนพยายามจะชวนบวกเลยครับท้าตีท้าต่อยครับฮุกซ้ายตัดลำตัวไปเรียวขวาเพชรสอนชัยเด้งขึ้นว่าจังหวะสุดท้ายนั้นเบาไปหน่อยครับจังหวะตีของทาร่าลูกแมนเอาละครับเพชรสอนชัยทีระหว่างแข้งอ้าวจังหวะเตะสูงนั้นเสียหลักเลยครับหลักไม่ดีครับเดินเข้าไปหาครับเอาแล้วสอกมาสอกมาตามทางด้านลูกแมนในบวกด้วยหมัดครับสอกของทางด้านเพชรสอนชัยกับหมัดของลูกแมนครับแหมวัดกันครับตอนนี้โอ้โหคำรบที่2ที่เจอกันก็ยังเดือดอยู่นะครับชาบิดออกมาถีบด้วยขวาลูกแมนเสียบเพชรสอนชัยพยายามจะเน้นที่หมัดครับครับทุบลำตัวตบด้วยขวาอีกทีแล้ววางแข้งขวาเติมครับทาร่าลูกแมนเอาละครับเร่งเลยครับลูกแมนเห็นอาการไม่ดีแบบนี้ก็ต้องหมดยกซะก่อนครับระฆังช่วยเอาไว้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหยังคงเดือดและก็ยังคงสนุกอยู่ครับการเจอกันอีกครั้งของทั้งคู่ระหว่างเพชรสอนชัย TI Inspiration เมื่อสักครู่นี้นะครับจากระยองกับลูกแมนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาจากชัยภูมิคนนี้นะครับโอ้โหต้องยอมรับหัวจิตหัวใจทั้งคู่ครับกล้าแลกกล้าลุยกล้าได้กล้าเสียครับเพชรสอนชัยพยายามจะเปิดเกมมาก่อนวางด้วยแข้งขวานำครับแล้วถีบเลยครับวันนี้อาศัยช่วงชกทำได้ครับแต่ว่าลูกแมนเดี๋ยวที่เรียนท่านผู้ชมนะครับเป็นประเภทกล้าได้กล้าเสียครับพยายามจะชวนทางด้านเพชรสอนชัยบวกครับนี่ครับแล้วต่อยลำตัวสลับใบหน้าในช่วงปลายยกไม่กี่วินาทีก่อนหมดเวลาก็ทำเอาเจ้าเพชรสอนชัยถึงกับหืดเลยครับเอาละครับยกสุดท้ายครับนี่ครับมาลุ้นกันต่ออีก3นาทีครับเพชรสอนชัยมาปลายยกไปเสียท่านิดนึงครับต้องมาเล่นเกมในช่วงต้นยกสุดท้ายเอาละครับลากออกมาอีกครั้งครับแม่พุ่งเขาใส่เลยครับทางด้านเพชรสอนชัยแมนพยายามจะเสียบครับเพชรสอนชัยฟันด้วยศอกขวาเสียบด้วยเข่าขวาตามนี่ครับอาศัยความถี่อาศัยความขยันครับทางด้านเพชรสอนชัยกรรมการลากมาครับมาสู้กันใหม่ครับเพชรสอนชัยลูกนี้ลูกแมนตะวันทุกขวามัดล่างมาหาจังหวะเสียบครับครับขึ้นบนไม่ได้ก็รัดเอวตีเลยครับทางด้านลูกแมนเพชรสอนชัยขยับมาโดนจิ้มลำตัวแมนตีด้วยเข่าขวาถูกกระชากมาเด้งด้วยซ้ายครับทางด้านเพชรสอนชัยโอ้ดีครับบุกตะลุยเลยครับเจ้าเพชรสอนชัยนะครับลูกแมนต้องชิงเดินครับเพชรสอนชัยเดินถึงตัวครับหัวแข้งขวามาลูกนิ้วเต็มชายโครงครับสู้ที่วงในต่อแล้วก็ยังเสียบกันได้ทั้งสองฝ่ายครับอ้าวครับขยับมาซ้ายหน้าของท่านลูกแมนโดนขวาของเพชรสอนชัยสวนเอาแล้วดึงจังหวะเอาไว้ครับโอ้ทำจังหวะสองได้ดีครับครับขวาได้แล้วทางด้านลูกแมนแต่ว่าตีเบาๆครับพยายามจะเน็บเข้าสะสมแต้มไปเรื่อยเลยครับเพชรสอนชัยต้องเดินต่อครับลูกนี้ไปคออ่อนครับโดนทางด้านลูกแมนหมุนตีครับอ้าวเอาละครับจังหวะนี้เพชรสอนชัยต้องแก้เกมครับระหว่างซ้ายก็โดนหมัดครับเอา
าเลยครับทีได้อีกครั้งครับธนาเพชรสอนชัยทิ้งด้วยหมัดขวาครับลูกแมนโดนศอกของธนาเพชรสอนชัยบวกครับนะครับซ้ายสูงลูกแมนจิ้มอีกแล้วครับแม่หมัดนี่แกขยันต่อยขยันทุบจริงๆครับนี่นะครับใครเติมเกมมาเรื่อยลูกแมนมีหมัดก่อนหรือว่านาทีครับผ่านนี่คอยฮุกมาตลอดครับจับนายมาลูกนี้โอ้ยต่อยไม่เลี้ยงกับทางด้านเพชรสอนชัยจะเป็นยานความทีนะครับอาศัยความขยันของทั้งคู่ครับไอ้กับพุ่งซ้ายมาก็โดนทางด้านลูกแมนทุบอีกแล้วครับต้องปักหลักแรกเอ้าโอ้ยโยนปลายคางครับเพื่อเสียการต้นเตี้ยเลยครับเจ้าเพชรสอนชัยจะดึงหลบหลบไม่พ้นครับเสียหายครับลูกนี้จะดึงตัวหลบแข้งครับรับไปเต็มๆโอ้โหจังหวะเตะซ้ายหน้าครับโดนเข้าเต็มปลายคางเลยครับเอาละครับแล้วตอนนี้ครับโอ้ได้ต้องบอกว่าชิงความได้เปรียบเอาไว้ครับเราตีด้วยซ้ายเลยครับลูกแมนโดนเข้าไปชุดที่แล้วนี่เหี่ยวแรงพละกำลังทำท่าจะสูญหายครับทางด้านเพชรสอนชัยครับบานาลูกพักตบเข้ามาอีกแล้วโดนแข้งขวาของลูกแมนสวนกันแรกแข่งกันแล้วครับในช่วงท้ายเกมจิ้มด้วยหมัดขวาครับลูกแมนไล่เข้ามาหมายเสียบด้วยขวาแล้วทิ้งด้วยหมัดครับลูกแมนยังคึกคักครับเอาละครับหมุนตีเขย่าตีครับลูกนี้ลูกแมนเพชรสอนชัยแม่โตมาเขาจะทันครับจังหวะนี้นะครับเพชรสอนชัยฟันด้วยศอกซ้ายบวกด้วยหมัดขวาโดนอีกแล้วครับความขยันของลูกแมนแกออกไปเรื่อยนะครับเอาละครับแล้วกดคอมาตีเลยครับกลางหลังครับโอ้จังหวะก้มลงมาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับรบ3ยกเรียบร้อยเลยครับการรีแมตช์กลับมาเจอกันอีกครั้งของทั้งคู่ในพิกัด52กิโลกรัมนี่คือลูกแมนโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากับเพชรสอนชัย TR Insulation ครับโอ้ชัยภูมิกับระยองครับดูภาพช้าครับไปพลาดแค่ช็อตเดียวเท่านั้นครับเพชรสอนชัยจังหวะดึงไม่พ้นครับแลกเข่ากันอยู่ดีๆครับไปซ้ายของทางลูกแมนเพชรสอนชัยก็พยายามจะสะบัดศอกครับนี่ครับทุบก่อนครับจิ้มทั้งหน้าจิ้มทั้งลำตัวแล้วดูครับดึงไม่พ้นครับโอ้ยปลายคางแล้วก็เป็นปลายแข้งครับของทางด้านเจ้าลูกแมนครับนี่ครับเตะเปี๊ยะเข้าไปครับฮ่าซึมเลยครับโอ้เซทลาครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าลูกแมนครับเป็นจังหวะที่ฉกฉวยวินาทีทองเอาไว้ได้แต่ผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรครับไปบนเวทีกันเลยครับเอาละครับเราไปลุ้นรางวัลกันดีกว่า It's time for Fighter Prizeสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน7รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max มวยไทย Mobile App ดาวน์โหลด now on iOS and Android Fighters for Blue and Red Corner Max มวยไทย Mobile App ชกดีชกมันแบบนี้นะฮะรับไปเงินรางวัลไฟเตอร์คนละ 5,000 บาทBone fighter win a fighter prize of 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Red corner, Lungman, Meung Phia Lan, with your school. เอาละครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกับรายการ The Champion Muay Thai Match.Champion Muay Thai Show เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เรียกได้ว่าวันนี้พี่แซมคู่ชิงแชมป์ของเรานี่เรียกได้ว่าไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าชกกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆและเลือดสาดจอด้วยนะใช่ดูเดือดเลือดสาดเลยฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะและก่อนอื่นนะที่จะลากันไปต้องขอขอบคุณเครื่องปรับอากาศ Daikin Inverter และขอขอบคุณ พีวาทอนของแท้ต้องมี QR โค้ดข้างหน้าขวดและปุ๋ยโฟร์แมนครับปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์นะฮะเอาล่ะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ